แล้วเราก็เข้าสู่ผมช่วว่าง เมื่อกี้พูดถึงซีเควนซ์ใช่ไหมอ่าใช่แต่จริงๆอ่ะ คิดว่ามันเป็นที่จำนวนเมมเว้ยคือ เพราะว่าถ้าเกิดไปดูว่าอันดับ เพราะอันเนี้ยคือพูดหลังรู้ผลแล้วใช่ป่ะอือืม ม คือการที่เอาสเปเชียลการที่เอาแบทเทิลมาคั่นอ่ะเพราะแบทเทิลอ่ะมันใช้เมมน้อย อืม แบบใช้แล้วเมมมันไม่ซ้ำเลยแบบ5 อันดับมันไม่มีทางซ้ำคนอ่ะนึกออกป่ะมันก็อืจะเพม มีราะคฉะนนั้นที่อ่ะเตรียมตัวได้ มันใช่มันพอแบบไปเบส 10 ท็อป 5คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปไล่ อันดับตอนที่มันอยู่อันดับ 6 ใช่ไหม อืคือมอันดับ 6อ่ะ มันจะเป็นคิโนโยริใช่ไหมคือมันก็จะผสมกัน ถูกป่ะ อ่ะ no คิโนโยริคือไม่ใช่แบบผสอันมดับทั้ง หก BNK ทั้ง CGM อันดับหกอ่าอ่ะอ่าอ่าแล้วพออันดับ 5มันเป็นแอนตี้มันเป็น2565คือถ้าเกิดสอ่ามมติเราเป็นเมม CGM อ่ะที่จะต้องขึ้นแบบ3 เพลงอ่ะ อ่ามันไม่ไหวไงมันก็ต้องอ่าสับเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เลยเหมือนทำให้ไปแบ่งไงว่าแอนตี้กับ2565ก็คือใช้เมมไม่ซ้ำไปเลยอืสองม เพลงมันก็จะได้แล้วพอต่อด้วยอีวาเกะอะมันเลยทำให้มีเวลาไปเปลี่ยนชุดไง อ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอาคิโนโยริแล้วก็ต่อด้วยแบบแอนตี้เลยอ่ะ เมมซีเมเปลี่ยนชุดไม่ทัน อืม เอมันอ จึงมันจึงมาย้อนกลับมาที่อันที่ผมเคยบอกว่า ผมคิดว่าเมมน่าจะรู้เพลงอย่างน้อยก็ครึ่ง 1อืม มันต้องมีการรู้เตรียหมมดตัแหว ละคิดว่าบางเมมที่แบบต้องขึ้นหลาย ๆ อันอ่ะ ก็คงรู้ อ่ะก็จบพาร์ทของรูเมอร์โมเน่ร้องไห้อะไรต่างๆ แล้วเขาก็ขอบคุณกันเรียบร้อยนะ แล้วก็เป็นอังกอร์อย่างที่เซอร์บอกไป ว่ามีการใช่ ตะโกนอังกอร์ เป็นอันนี้ก่อน MV 365อ่ะก็คือตะโกนอังกอร์ตะโกนอังเออกอร์อังกอร์ลูกอัแต่งกมัอนร์ลูแป๊บกอัเดีงยกวอร์ลูอ่ะ ก มันเหมือนแบบเหมือน10เหมือนพัก15ป่ะนะ15 นาทีป่ะไม่นะไม่ถึงไม่ไม่ถึถึงงไม่15 ถึงหรือคือไม่มันถึง กี่วะผหมรือมันอ่ะรู้สึกว่าพอโรเบิร์ตจบใช่ไหม อืม แล้ว5 นาทีเมมได้ปะเข้าไปอ่ะ ทุกคนแม่งลุกเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำไอ้อืเหี้ม ยคนออกเยอะมาก เพื่อจะไปเข้าห้องน้อืม อืม ำแล้วผมคิดว่า มันน่าจะได้พักหายใจหายคอ แต่ว่าข้างหลังผมอ่ะเขาเริ่มตะโกนเลย ใช่ตะโกนเร็วมาก และไอ้คนที่เริ่มตะโกนอ่ะ เคยไม่หมตะดโกนป่ะต่อยนะตะโกนอังกอร์ลูกให้คนอื่นตะโกนตาม แล้วตัวเองก็อ่า ฮู้ฮู้ผมแบบเอ้า อะไรวะเนี่ยไม่แต่อันเนี้ยคือได้ยินตอนที่ไอ้หนุนนะเป็นคนเริ่ม เหรอ อืเออ มเหมือนพอเสร็จใช่ไหมก็ลุกไปแล้วก็ไปเดินคุยกับแฟนเอกไปคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างอืเงี้ยม แล้วก็เหมือนตอนจะเดินกลับอ่ะพอเหมือนเขาประกาศมั้งว่า เหลือ1 นาทีเดี๋ยวแบบโชว์ถัดไปกำลังจะเริ่มอ่ะแล้วอ่ะเหมือนได้ยินไอ้หนุนนะขึ้นว่าอังกอร์ลูอ๋อ เออ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอืม อืก็มพออังกอร์มาบนเวทีก็มี เป็ VTR นเปิดเอ็มวีเลยปะใช่มันใช่ คือ MV แต่คือมันเหมือนมันทรงเหมือน VTR มากเลยอะตอนเปิดขึ้นมันมา ก็คือเหมือนเปิด VTR แหละ บอกว่า ตอนแรกอ่ะ กูเข้าใจว่ามันเป็น VTR ก่อน อ่า เป็น VTR นำเข้าก่อนจะเป็น MV เพิ่งมารู้ว่ามันคือก้อนเดียวกันทั้งก้อน7 นาทีในตอนที่มาใช่ดู MV แยกที่บ้าน เปิใช่ดมาเป็นสัมภาษณ์ป๊อปเปอร์ก่อน ขึ้นมาคำแรกมันคือสัมภาษณ์ป๊อปเปอร์ อ่า อ่า แล้วก็ไล่ยาวมา9 คนว่ามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับเพลง365บ้างอืเนาะม แล้วก็รันยาวเป็น MV ซึ่งเดี๋ยว MV เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรีแอคชั่นแยกให้ ใช่ก็เดี๋ยวแปะใช่ แปะขึ้นลิงก์อยู่ข้างๆนะครับ ไปรอดูกันได้โอเค ครับแล้วก็ แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่มีเจนนิสออกมา หลังอ่าจากหลังจาก MV จบใช่ไหม ก็จะเป็อ๋นอ เมมไอใส่ตอนชุด อังกอร์อะตอนที่ไฟฮอลล์มันเปิด ตอนที่เมมเข้าไปข้างในแล้วอะผมมาเห็นเจนิสอยู่ตรงบล็อกข้างบน อืมเออ แล้วเจนิสก็เดินเข้าบล็อกไปตอนที่ผมไลน์หาโบอ่าทอะว่าเอ้ยเจนิสอยู่บนหัวมึงอะอ่าแล้วโบทบอกว่าไม่มีทางมองเห็นนะแต่คือเจนิสเดินเข้าไปแล้วเพื่อเตรียมตัว อืก็มเป็นอันรู้กันว่าอ๋อเดี๋ยวซีเควนต์ต่อไปมันจะเป็น365แล้วแหละ อืแล้วมพอเปิดเอ็มวีเสร็จก็จะเป็นเจนิสออกมา อืม เขาออกมาทำใช่ อะไรวะเขาไม่มีการร้องเพลงไหม ไม่ไม่ร้มีองร้อไม่งร้องไม่มาร้คุอย งออกคือเหมือนเมออกมมาอ่ะพูก็ด จะใส่ชุดเซมใช่ไหม แล้วก็มีบวก 1เป็นเจนนิสออกมา อ่าฮะ ก็อ่ะมาพูดมาคุยถามความรู้สึกเล่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย อืมว่าเป็นยังไงบ้างกัซึ่งบตรงการเนี้ย ทำผงานมไม่เล่น ชอบ ผมไม่ชอบเพราะว่าคำถามมันแบบสคริปต์เซตติ้งแบบสุดๆเลยอะคือถ้าปล่อยให้เมมคุยกันเองตามธรรมชาติเนี่ยมันจะโอเคกว่าเนี้ย มันจะเป็นธรรมชาติกว่าเนี้ย อันนี้แม่งคำถามถามเจนิดว่าแบบมีคำถามอยากรู้ว่าพี่เจนิดอะแบบอยู่มาจนเห็นรุ่นน้องมารับไม้ต่อแล้ว ภูมิใจในตัวน้องๆไหมมึงเป็นเจนิดมึงตอบว่าอะไร ไม่ภูมิใจมั้งไอ้เหี้ย คือคำถามมันแบบ เหมือนคำถามมันล็อกคำตอบป่ะเออ ใช่ไหมเหมือนแบบรู้สึกยังไงส่งไม้ต่อให้ป๊อปเปอร์ ภูมิใจกับรุ่นน้องไหมหรืออะไรเงี้ย กูคิดว่าแบบมันคุยกันในแง่มุมของการที่แบบว่า เล่าเบื้องหลัง เล่าเออความประทับใจในการร่วมงานกัน หรือชอบให้อะไรเจนในนิสเพลงพูดนี้ถึงเพลง อ่าให้เจนนิสพูดถึงเพลง365ในความทรงจำของเจนนิสแล้วก็ให้เจนนิสกูคิดว่าเจนนิสมีความสามารถในการพูดได้เองแบบ no script อะ อ่า สามารถพูดออกมาจากตัวเองได้อะไรเงี้นย อนสคริปต์ดิ ก็ถ่ายวีล็อก ถ่ายบล็อกอยู่บนเวทีอ่ะ ก็ได้เวเอลาอแต่ช็อตนี้กูชอบนะ อย่างชอบเลย ช็อตเอนี้กูชอบนะ อ มินิร็อกออกมาผถึมงก็ขอแบบว่า ขอถ่ายอ่ะวินิบล็อกโดแป๊นบนึงโดนแต่ตาว่ามมาตัวมาอีกแล้วนะคะ ก็เออ เป็นอันรู้กันว่าเวลาที่เจนนิสออกมาก็คือ น้องๆกำลังเปลี่ยนชุดกันอยู่กูเออ แบบ นี่ก็คือเจนนิสเออช็อตแบบ ใช่ อ่า ช็อตเสร็จล้านโวลต์อืม แล้วก็ไอ้นี่ไปอ่านเจอในทวิตอันหนึ่งว่าไอเอ็มวีเนี้ยMV 3565เนี่ย มันให้อารมณ์เหมือนไอตะกัตต้าไอเวอร์ชันนั้นสาอะมหกห้าสามไม่ห้าใช่หกไม่ห้าใช่ มึงเอามารวมกับ CGM ไม่ใช่ ไอตะกัตต้า ไม่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 เมื่อกี้นี่มึงพูตอดนแรกสาตอมนแรกสองหกสามห้าหกห้าอ๋ออ๋ออ๋อโอเค365มันเป็นเวอร์ชั่นที่เราเถียงกันไปในอันที่แล้วอะว่ามันอืเป็นสมตอรี่อะอืม ไอตะกะตาเออ สตอรี่เวอร์ชันเหมือนใช่ กัน ให้อารมณ์คล้ายๆกันอะไรเงี้ยที่กูไปอ่านเจอในทวิต เดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลในคลิป MV แล้วกัน อืแต่ม ว่าอ่าก็เป็นทอล์กเจนิสพอจบเหมือนก็คุยกันเรื่อง365นะ คุยกันใช่อะแบไรบ ต่างแต่แค่สคริปต์มันดูแบบล็อกคำตอบไปนิดนึงว่าเหมือนแบบนั่นเหมือนถามแล้วเรารู้คำตอบแล้วอะว่าน่าจะตอบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยๆ ครับครัอาบ จจะต้องแบบว่า ให้มันรู้สึกแบบปลายเปิดมากกว่านี้หน่อือยม ๆเล่าอืม ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์อะไรอย่างที่แบบแพนบอกไปอะเนาะอืม อืม แล้วแล้ก็วหลังมันก็เข้าสู่พาร์ทต่อไปที่แบบทุกคนออกมาได้ไม่ยังไงมันยังวะ ไม่ยังมันจะยังเป็นเป็นเพลงก่อน คือไม่มันจะเป็นคือพอจบ365สคริปต์หลังจากเนี้ย มันจะเป็นสองสส่อวง น เป็นอืส่วนของ ม CGM CGM ก่อน แล้วค่อ๋ออยเป็นส่วนของ BNK announcement อะไรสักอ่า อย่างอ่ะเป็นเออ การแส CGM ดงอ่ะกัน ใช่ CGM อ่ะก็จะออกมาแสดงก่อนกูถึงว่าทำไมกูถึถึงงโดแกนบมัน เพราะตอนนั้นมึงเข้าเฝ้าพกูระอินทร์วูแล้วบ เออ กูวูบอดนอนไปดูกูเลยวูบนั่นแหละ อ่ะมันก็จะเป็นซิงแปดใช่ไหมเป็นใช่ซากุระมินาเดทับเบตะซากุใช่ไหมระแห่งที่ความเป็ทน รงจซากุระแห่งความทรงจำก็คือมีแชมพูกับพันธุ์เป็นดับเบิลเซนเตอร์ำครับ คอ๋อรับแล้วก็มีสิตามามิงลีอืนะม จิงนินี่พิมพ์ ไข่หวาน นานา คีล่า แล้วก็คณิงอืมอืม อันนี้เนาะแล้วก็ต่อด้วยรีเซ็ตก็คือเป็นใช่สเตเป็นเพลงสเตทเทเตอร์ของอ่าทีมซีอืมฮึอ่ามีจริง ๆ กับไข่หวานเป็นดับเบิลเซนเตอร์ก็คือเป็นกัปตันกับเป็นรองกัปตันนะครัตบ อบแล้วก็เป็นสิตาพิมพ์คณิ้งลูกเกดลีนะ แชมพูพันธุ์มามิงนินี่นานา ปิ๊งคีล่า แองเจลแล้วก็ฟอร์จูน อือฮึแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็จะเป็นประกาศแล้วว่าโอเค กัปตันวงคนใหม่ของ CGM48 ที่มาแทนพี่ออม ก็คือเป็นลูกเกดลูกเกดกัปแล้วตันก็ทีมซีกัปตันทีมซีเป็นจริงอืมนั่นจริงๆนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องของรายละเอียดของซิงแปดเนาะว่าพรีวันไหนมีรอบจับมือที่ไหนยังไงอืมบ้าง แล้วก็ มีเพลงอะไรบ้าง มีคัพปลิ n งซองกี่เพลง ซึ่งเหมือนลีนาก็จะบอกว่า เพลงรีเซ็ตเนี่ย ก็จะเป็นหนึ่งในคัพปลิ n งซองขออ่างน่าจะ Type B ถ้าจำไม่ผิดไทนะ ยบีไทยๆบีไทยบีเออส่วน Type A ก็รอ ก็อาจจะมีประกาศออกมาในเร็วๆนี้ครับของ CGM แล้วก็เป็นการถ่ายรูปรวม ยังมันถ่ายรูปหลังเสร็จหลังแสดงรีเซ็ตก็ใช่ไง ก็ใช่ไหมก็ประกาศเสร็จแล้วไง ประกาศเสร็จหลังแล้เสร็จว แล้วมันก็แสดงก่อนไม่ปะแสดงก่อนแล้วก็ค่อยประกาศ ไม่มันแสเหรดอง2 เพลง มันเล่น2 เพลง มันเล่นแค่เล่น2 เพลงเลย วากับรีเซ็เอตอไง มันแล้เล่วนก็ต่ออ่า กันเลยเหรอ ไม่ใช่แบบได้ เล่นอ๋อเล่นต่อกันแล้วก็ประกาศ แล้วก็ประกาศตอนสุดท้ายแล้วก็ถ่ายรูปรวมก็คือเนี่ยเสร็จก้อนของ CGM อืครัพี่บเหนือนี้ น่าจะเข้าใจว่าแบบตอนที่จบซากุระเสร็จอะเหมือนลีนะเขาพูดว่า เออมันจะมีสเปเชียลซองนะ ซึ่งอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างไม่ทันฟังแล้วเขาก็พูดว่าซึ่งสเปเชียลซองนั้นเราเอามาโชว์ในวันนี้ละค่ะ แล้วก็เต้นรีเซ็ตอ๋อเลยพอเต้นรีเซ็ใช่ตปุ๊ใช่บใช่เขาถึงค่อยมาเฉลยว่าไอเนี่ยมันอยู่ในไทยบินนะอะไรเงี้ยอ่า ใช่ ประมาณนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเข้าพาร์ทของฝั่ง BNK แล้ว อืใช่ม ครับ ก็คือ CGM เหมือน CGM จะจบพาร์ทของ CGM ที่ตรงนี้เลยใช่เหมือน CGM จะไม่ได้ออกไปแล้วจนจบใช่แล้วก็จะเป็นพาร์ทของ BNK ยาวๆซึ่ง BNK ก็ออกมาทั้งหมดโดยมีพี่เชอร์มาด้วยใช่ไม่มันจะเป็นโชว์ก่อน3เพลงโชว์ก่อนมีลายตัววาของรุ่น5แล้วก็เป็นเพลงเป็นแก๊สจังไว้เจอกันนะเป็นแก๊สของจังไว้เจอกันนะแล้วก็คือเมมก็จะใส่แบบเหมือนใครที่ขึ้นมิไรตัววะก็ใส่ชุดมิไรตัววะมาใครที่จะขึ้นบอร์เดอร์เลสแล้วติดเพลงนี้ด้วยก็ใส่ชุดบอร์เดอร์เลสออกมาชุดมันก็จะเป็นแบบขาวๆคนกันคือใช่คือด้วยชุดเซมหลักอ่ะมันเป็นสีขาวก็คือใครที่ไม่ได้ขึ้น2เพลงมิไรตัววะกับบอร์เดอร์เลสอ่ะก็จะใส่ชุดสีขาวแต่ถ้าใครที่ติดก็เป็นชุดตามซิงไปแล้วก็เพลงสุดท้ายก็คือเป็นบอร์เดอร์เลสนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเริ่มเป็น announcement แล้วว่าโอเคมีเชอปางออกมาใช่ไหมแล้วก็มีฮูปแบบซัพพอร์ตเรื่องของประกาศเนาะสิ่งแรกก็คือเรื่องของการประกาศทีมก็คือเหมือนบอกก่อนว่าเฮ้ยจะมีการชัฟเฟิลทีมมีเมมชัฟเฟิลนะครับก็คือมีเมม2คนที่ชัฟเฟิลก็คืออีฟย้ายจาก N5 ไป BT แล้วก็ย้ายจาก BT มา N5 ใช่ส่วนเกรซก็คือย้ายจาก BT ไป N5 นะครับแล้วก็มีเมมโปรโมททั้งหมด7คนแล้วก็3คนที่ได้ขึ้น BT ก็คือเจลลี่แพทวาว่าแล้วก็3คนที่ได้ขึ้น N5 ก็คือเอมมี่แอลแล้วก็ปามี่แล้วก็เหมือนจะหมดตรงนี้แล้วเหมือนจะหมดแล้วดึงไปแล้วว่าเอ้ยฮุบเหมือนบอกว่าเอ้ยมีเถียงกันเหลืออีกคนนึงนะฮุบกับป๊อปเปอร์ก็มาเถียงกันว่ามีคนนึงที่ทำได้ดีมากแล้วก็ตัดสินใจแย่งกันว่าอยากได้คนนี้ต่างคนต่างอยากได้คนนี้แต่พอแย่งกันไม่ได้ปุ๊บก็ให้มันอยู่กันทั้งคู่ไปเลยก็คือเป็นเมมเบอร์คนที่3ที่ได้ควบทีมต่อจากฮุบกับไปย่าก็คือน้องมารีนนั่นเองซึ่งที่เขาบอกก็คือมารีนคือทีม BT ควบ N5 ใช่ก็คือลักษณะนี้ก็คือการเชื่ออยู่กับ BT แต่ว่าควบกับ N5 ได้ยินน้องมาไลฟ์เมื่อวานว่าน้องอยากเข้า N5 น้องรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับ N5 แต่ว่าพอน้องได้ไปซับ BT เมื่อต้นเดือนอะไรสักอย่างมาแล้วน้องรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีน้องรู้สึกว่าน้องสามารถเต้นลายเต้นของ BT เพลงแข็งแรงของ BT ได้แล้วน้องรู้สึกว่าน้องสนุกน้องก็เลยเลือกสอบทั้ง2ทีมเลยแล้วมันก็ติดทั้ง2ทีมอย่างโหดซึ่งผมมาได้ไปดูมารีนขึ้น BT ซึ่งมารีนทำได้ดีจริงๆใช่นี่ก็ได้ดูเหมือนกันคือผมไม่แน่ใจด้วยความที่หลังจากนี้มันจะมีประกาศเกี่ยวกับสเตจอีกเนาะนั่นหมายความว่าสเตจใหม่มันจะมาประมาณปีหน้าผมไม่แน่ใจว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนี้มันจะมี BT N5 ให้ดูอีกหรือไม่แม้แต่กัปตันทีมันก็ตอบไม่ได้เขายังแซวกันบนเวทีเลยว่าเราจะมีสเตจไหมนะหรือแม้กระทั่งสเตจใหม่ที่กำลังจะมาจะเล่นที่ไหนก็ยังไม่มีรายละเอียดแต่เขาบอกว่ามันจะมีรายละเอียดวันที่31ตุลาคมนี้เรื่องความชัดเจนในเรื่องสเตจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยเมมเบอร์ทั้ง7คนที่ได้โปรโมทไม่มีข้อกังขาใครที่ได้ไปดูสเตจครั้งที่ผ่านมาทั้ง BT ทั้งสเตจแก๊สไปย่าสเตจ N5 ร้อยสเตจอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของเมมเบอร์เหล่านี้และขณะเดียวกันผมรู้สึกว่าคนที่ยังไม่ได้โปรโมทขึ้นทีมผมคิดว่าหลายคนที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นมีศักยภาพพร้อมที่จะขึ้นแล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องไทมิ่งมันเป็นเรื่องข้อจำกัดบางอย่างที่มันเอาขึ้นมาพร้อมกันหมดไม่ได้หรืออะไรต่างๆผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ข้างหลังอย่างเช่นในความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าซินดี้เนี่ยที่ติดเพลงหลักมา2เพลงแล้วแต่เขายังไม่ได้โปรโมทขึ้นทีมเลยนะหรืออาจจะยังแบบว่าไม่เจอแบบว่าเอ้ยทีมที่เหมาะหรือเปล่าแบบไม่รู้หรือว่ามันมีโควต้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโควต้าจำนวนอย่างเน่ๆหรืออย่างใครอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างหลังที่มันยังไม่ได้โปรโมทมันถามว่าความพร้อมศักยภาพต่างๆมันพร้อมไหมผมคิดว่ามันพร้อมแล้วโดยเฉพาะเด็กรุ่น4ด้วยระยะเวลาที่อยู่ในวงมาด้วยความสามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆมิชาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบถามว่าพร้อมไหมผมคิดว่าพร้อมแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีจำกัดหรือเปล่าโควต้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยใช่ก็รอดูไปแหละก็แบบเป็นกำลังใจให้แบบคนที่ยังไม่ติดทีมเนาะเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็บอกแล้วว่าก็ ทำตัวให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึก แล้วก็เดี๋ยวพอโอกาสมันเข้ามาก็คว้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของการสอบขึ้นทีมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาก็คงมีการสอบภายในเรื่อยๆแหละมั้งว่าแบบ กี่เดือนสอบทีเพื่อแบบเตรียมให้โปรโมทดันขึ้นทีมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดอืแบบมว่าใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทีมแล้วแบบก็ทำตัวให้พร้อมอ่ะอืพมอโอกาสมาถึงก็จะได้คว้ามันไว้ได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าน้องๆก็มีความสามารถทุกคนแหละ แต่แค่แบบอาจจะจังหวะและเวลาหรือความพร้อมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเนาะอืมก็แบบคอยส่งกำลังใจให้ แล้วก็ถัดมามันก็จะมีประกาศอัลบั้มก่อนซึ่งก็จริง ๆ ก็ไม่ได้ผิดคาด เพราะว่าเหมือนแบบด้วยก็ ทามมิ่งคือทำนี่ด้วยจังด้วยหวะ ทัมมิ่งอ่ะ คือเหมือนปีเนี้ยมันยังไม่ได้มีอีเวนท์ที่มันเป็นแบบดูช็อตช็อตเลย เพราะฉะนั้นอ่ะ การที่จะยัดลงมาปลายปีอ่ะมันก็ดูเหมาะสมแล้วก็ช่วงถ้าเทียบแบบอัลบั้มใช่ไหมอัลบั้มที่4อ่ะที่เป็นกิงแฮมเชคอ่ะมันคือตอนซิง11ถึงซิง14ใช่ซึ่งพอมาซิง15 16แล้วมัน17มันครบแล้วอ่ะมันก็สามซิงแล้วอ่ะที่อืมจะรวบเป็นอัลบั้มได้ ใช่ไหม มันก็เหใช่มาะพอดีกับการที่จะประกาศเป็นอัลบั้มที่5อืมครับครับ ซึ่งก็จะรวมคิโบ คิสมี แล้วก็ Borderless โอเดเลอยู่ในสอัลบั้ม แล้วก็อาจจะมีเพลงลองเพลงอื่นๆ ยิบย่อยอีก เดี๋ยวก็รอเขาประกาศอีกที แบบอย่างเป็นทางการเนาะ อืซึ่มงเพลงอ่ะ ก็คือ เอ่อแฮชแท็กสุสุกิกินันันนดะดะที่#สุกินันดะนะครับ ก็จะมีมารีนที่เป็นเซนเตอร์นะอ่าครับ แล้วก็ฟอนต์เมมจะมีแพนเค้กกับอาหลี อืมครับ เซนบัสสึก็คือจะมีเอิร์นมีเฟรม มีข้าวฟ่าง มีแอล มีโมเน่ มีแพนมีซินดี้ แล้วก็มีโยเกิร์ต อืแล้ม วก็จะมีเฟิร์สไทม์เซนบัสสึ3 คนก็คืออาหลีจิวแล้วก็ปามี่ผมคิดว่ามันเป็นฟอร์แมตเดิมของการเลือเลืกอกเมมเบอร์มาติดอัลบั้มอืม คือมีตัวหลักบางคนหายไป อืมแล้วพอก็ คนใหม่ขึ้นมา แล้วก็มีการลองจับเอาคนที่เป็นรุ่นใหม่อะเจเนอเรชันล่าสุดอะมาวางในตำแหน่งที่เห็นชัดที่สุด อืม เหมือนอย่างตอนอัลบั้มผ่านแล้วเที่ยงคืนอะไรวะ จับปาจาจาจาบาบาจาจาที่เอาจับฟอนเอาต์ขึ้นมาจีปะจี้จับเอาฟอนต์อ่าฟอนต์ว่าเป็นเซนเตอร์เลยมั้ง ใช่ไหม ใช่ตะเพคู่ราะกับปูคู่กับเป้ปูเป้ป่ะ อืปูม เป้ แล้วก็อย่างตอน นี่ไง BNK Festival อ่ะ ไม่ที่น้บีอง เคเฟสติวัลมันเป็นซิงเกิลแต่ไม่แต่หวิมายธีถึงคิดว่าเดียวกัน แพทเทิร์นวิธีวิคิดธีคิดเดียวกันคือจับวีไปอยู่ฟอนต์เมมเนี่ยแล้วก็มีตัวหลักๆ ที่แบบคอยประคองก็คือแพนเค้กเนี่ยเป็นฟอนต์เมมประกบคู่กับอาหลี คืออืแพมนเค้กก็หายห่วงอยู่แล้ว ใช่ แล้วก็มารีนเนี่ยเขาคงจะเทสว่าถ้าถ้าจับน่าจะถึงควรแก่เวลาด้วยความนิยมด้วยอะไรต่างๆ อย่างที่เชอปางบอกอะอืม ลองจับมาเป็นเซนเตอร์ แล้วก็ดูว่าจะติดลมบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืม ถามเรื่องความพร้อมมันพร้อมอยู่แล้ว เพราะว่าจริงๆอ่ะคือเหมือนแบบว่าอย่างมาเรียนอ่ะ คือจริง ๆ อ่ะ น้องติดเต็มเยอะนะเว้ยอืม คือน้องอ่ะเพิ่งมาหลุดแค่ตอนซิง17นี่เอง อืคือม เหมือนก่อนหน้า คืออิวาเกะไม่ติด แต่แบบสัญญานะคีโบ ใช่อืไหมม แบบซิงGEก็ติดแบบคุรุมิอะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วก็แค่เพิ่งมาหลุดตอน17นี่แหละ แล้วก็ได้โอกาสกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือตอนอัลบั้มเลอืม ย ซึ่งก็ถ้าดูแบบแนวเพลง ถ้าดูแบบสไตล์เพลงก็ดูเหมาะไหมแบบอืม มาคืออันเนี้ยไม่ได้ตามมาลีนเท่าไหร่ก็เลยเหมือนแบบ แล้วก็ยังไม่ได้เคยฟังเพลงแบบสุกินันดะเท่าไหร่อะไรเงี้ย ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าแบบมีใครเคยฟังแล้วแบบว่าคิดเห็นยังไงบ้าง กับการเลือกมาลีนขึ้นมารับโพ i ิชันนี้ ผมว่ากลับรู้สึกว่าจริง ๆ มารินน่าจะได้ลองเป็นเซนเตอร์เร็วกว่านี้แล้วด้วยซ้ำแต่ใช่ ว่ามันก็ด้วยไทมิ่งด้วยอะไรนะมันก็เลยแบบ ต้องรอมันจะถึงตอนนี้อะไรเงี้ยถามเรื่องความพร้อมเรื่องอะไรอ่ะผมคิดว่าพร้อมนานแล้ว เพราะเหมือนช่วงใช่หลังเหมือนมีงานเอ่อรถโชว์มั้งที่สักวันหนึ่งอ่ะ เหมือนคนก็เยอะมากนะ แต่งานจับมือไม่ทันได้สังเกตว่าแบบเยอะขนาดไหน รุ่น4จริง ๆ มีคนที่ศักยภาพพร้อมเป็นเซนเตอร์ได้อีกเยอะนะ ตอนนี้ก็มารีนก็เป็นรุ่น4คนล่าสุดนะ เป็นที่ได้เป็นเซนเตอร์ต่อจากแอแจลลลี่แอล เอลเจลลี่ถ้านับรุ่นด้เจวยลลี่ก็ก็ก็คือนัซิบงแหเดละ บิวต์ของรุ่นอืสี่ม ใช่ที่เจลลี่ได้เป็น แล้วก็เป็นแอลแล้วก็มาเป็นมาลีน อะไรซึ่งจริงๆก็ยังมีนะมีแบบว่าเนี่ยอย่างแบบ ถ้าเกิดสมมติว่ามองแค่รุ่น4อะก็จะรู้สึกว่าอย่างเอมมี่อือม ย่างมี่หรือแม้กระทั่งแบบมิชาเอง แพทเองอะไรอย่างเงี้ยอืม ที่เขาก็พยายามแบบ ได้ติดซิง17ด้วยได้ติดอัลบั้มที่5ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบมี potential ค่อนข้างเยอะ ในใจกูลึกๆนะกูรู้สึกว่ารุ่น4ครบโควต้าแล้วที่มารีนก็คิดแต่กูในอะคตวาอมนแรก รู้สึกกูส่วนตัวกูรู้สึกว่าหลังจากนี้จะเป็นรุ่น5ละไม่แต่กูอะคิดว่าแบบอาจจะมีแบบเอมมี่อีกสักคนหนึ่งแต่ก็ยังเป็นได้ อาจจะเพลงอ่ะ อาจจะยังแบบว่า ยังไม่เจอเพลงที่เหมาะกับเอมมี่เพราะจริงๆแบบเหมือนเอมมี่ช่วงหลังอ่ะความนิยมก็ขึ้นมาเยอะมากนะ ตั้งแต่อืมที่แบบว่าติด365อืมติดซิง17ได้ไปญี่ปุ่น ใช่ไหมได้ไปประกวดร้องที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นเพลงที่เป็นเน้นสายร้องอืมมากๆหรือเปล่าถึงจะแบบได้โพซิชันนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเพลงแบบทั่วไปที่แบบร้องเต้นผสมกันกลางๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบแคนดิเดตที่เหมาะกว่ากับทั้งโทนเพลงทั้งสไตล์เพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าก็น่าจับตามองอยู่ในเรดาร์ที่แบบมี potential ที่จะเป็นเซนเตอร์ได้ในอนาคตกับสักเพลงหนึ่งคืออย่างที่บอกอะว่ามารีนอะดูน่าจะได้เป็นเซนเตอร์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอะเพราะว่ากระแสมารีนช่วงที่มันแรงๆมันคือช่วงก่อนหน้านี้ แล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่กระแสเอมมี่กำลังแรงเว้ย อืม กูคิดว่าถ้ามันยึดความนิยมหรือกระแสเป็นหลักอะมารีนอะควรจะได้เป็นเซนเตอร์ก่อนหน้านี้ แล้วแล้วช่วงเนี้ยมันควรจะเป็นช่วงของเอมมี่เอออืม แต่ว่าไม่แน่ใจคือเอมมี่ก็ดูมีส่วนร่วม participate ในหลาย ๆ พาร์ทที่มันสำคัญนะอือย่าม ง365ที่กำลังจะเดินสายโปรโมทอะเอาโอเค by the way มันมาจากการโหวตก็จริง แต่ว่าผมคิดว่าเอมมี่ดูอยู่ในแสงไฟแล้วตอนเนี้ย อืมอืม โอเค ใช่ก็แล้วก็มีเฟรมที่แบบได้พูดว่าแบบเฟรมกลับมาแล้วค่ะทุกคน ใช่ กลับมาแล้วกลับเอมาอแล้วหลังจากกที่ลับมาแล้วเหมือนหลุดไปในเพลงก่อนหน้านี้ ใช่ก็เขาคืหอ ลุดมาตั้งแต่กิงแฮมเชคก็คือครบปีพอดีนะ เพราะ Kinghamshake อะมันคือ ก็ปีกว่าปีปีนิดๆเพราะ ๆ Kinghamshake กับ First Performance อะมันคืองานนิปปอนฮากุปีที่แล้ว ใช่ใช่อืม หลุดกิงแฮมหลุดคีโบ ใช่ไหมแล้วก็ใช่ หลุดโรเดเลส แล้วก็กลับใช่มาตอนสุกินันดะใช่อืมก็ Fame is back ก็คืออย่างล่าสุด เอ่อ Borderless เนี้ยก็คือไม่ติดเลยแม้แต่เพลงร้อง อืม อืม แต่ตอนก็นั้นเขาคือก็โฟกัสคอนลิปด้วยเปล่ามันใช่ก็เลยใช่แบบ ใช่ไม่คือมีเวลา พอเริ่มเขาก็ไปโฟกัสกับคอร์ดลิปด้วยแหละแล้วคือเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเขาเองก็พูดกับแฟนคลับเขาว่าทุกคนแบบหนูอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้แบบมาอยู่กับวง BNK มากขนาดนั้นนะ อะไรอย่างเงี้ยเพอืราะหมนูต้องโฟกัสกับคอร์ดลิปนะทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดให้เรารับทราบตั้งแต่แรก ๆ แล้ว ซึ่งเราก็ทางแฟนคลับเองก็ทำใจ อืพอม สมควรก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่างานไหนที่แบบน้องได้มาเป็นร่าง BNK แฟนคลับก็จะดูดีใจนะ เพราะอืว่าม พอน้องเป็นคอตลิปอะถามว่าเราดีใจไหมเราดีใจเพราะว่ามันเป็นแบบ มันก็เป็นโอกาสพิเศษโอกาสหนึ่งเหมือนกัน มันก็ค่อนข้างสำคัญกับน้องอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าเออเป็นยูนิตที่แยกออกมาเนาะทำร่วมกับต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถามว่าชอบไหมก็ชอบเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับเขารักน้องอะเริ่มต้นมาจาก BNK อืม เพราะงั้นอะในเรื่องของภาพจำต่างๆ แบบความสุขที่แบบ เออติดตามกันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะยังคงอยู่กับทาง BNK อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบฮอตลิปแต่ว่าถ้าเกิดว่าแฟนคลับเลือกแฟนคลับก็คงจะเลือก BNK อืมฮึแล้วพออย่างรถโชว์ล่าสุดก็ แฟนคลับก็เหมือนก็พูดให้กันฟังนี่แหละ ได้ยินบ่อยๆว่า คิดถึงเฟรม BNK มากเลยอะไรเงี้ย ดีใจมีความสุขมากได้มาออกรถโชว์ที่มีเฟรมอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟรมไม่ได้ออกรถโชว์มาตั้งแต่ เอ่อคิดมีน้องไม่ได้ออกเลย อือืม ม คิโบยากิน้องได้ออกแค่ครั้งเดียวที่เซ็นทรัลบางนา แล้วก็ไปแค่งานไฮทัชเฉยๆ ตอนที่บางกะปิอ่ะเดอะมอลล์บางกะปิอ่ะอืมฮึมีแค่นั้นเลยที่แบบที่เป็นฟิลรถโชว์อ่ะ นอกนั้นก็ไม่ได้ออกอีกเลยอย่างอ่าดาเรโนะก็ได้ขึ้นโชว์แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยอืม อืมมันก็เลยน้องก็เลยแบบอาจจะแอบรู้สึกว่าแบบ เอ่อที่นี่แบบเหมือนกับว่าเขาห่างออกจากบ้านเขามาไกลมากแล้วอะไรประมาณนี้มั้ง อือืมม พอได้กลับมาอีกทีเขาก็แบบอย่างที่เขาพูดเลยว่าแบบ พอกลับมาคิดอีกที ก็ เออ ที่นี่ก็ยังคงเป็นบ้านของเราอยู่อะไรเงี้ยอืมเขาพูดแบบนั้น ก็แต่จริงรอติดตามกัน นะอืคม รับ รายละเอียดว่าจะขายเมื่อไหร่ทูช็อตวันไหนอะไร น่าจะไม่เกินปลายปี ใช่อืจมริงๆก็จริงๆอะคือมีแบบว่าคนอื่นอีกนะที่ดูแบบว่าแบบน่าสนใจอะทั้งที่แบอืบมทั้งติดและไม่ติดอะเนาะแบอืบมอย่างฮูปอย่างเงี้ยที่หลุดไปใช่ไหมฮูปอืป๊อปเปอมร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หรือแบบที่ติดก็แบบอย่างโยเกิร์ตอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าก็เป็นคนหนึ่งที่สมควรได้รับโอกาสกับการเป็นเซนเตอร์สักเพลงได้แล้วเหมือนกันในรุ่น3อะ อืมฮึแบบนี่ว่าแบบรู้สึกว่าคือเราไม่ได้แบบตามขนาดนั้นนะแต่ก็รู้สึกว่า เอ้ยเหมือนน้องดูแบบน่าจะพร้อมแล้ว ที่จะได้รับโอกาสตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืตออนแบบ เนี้ย ผมมีความรู้สึกว่ามันมีเมมเบอร์หลายคนที่ชายออกมา แล้วก็มีออร่าของความพร้อมที่จะเป็นเซนเตอร์ในมุมหนึ่งอะแต่อืมโควต้าเพลงอะมันมีไม่พอไม่พอ สำหรับคน มันก็เลยแบบสิ่งที่ผมคาดหวังนะ คือแบบในซิงเกิลหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะวางคนเป็นเซนเตอร์ได้ถึง3 คนนะอืแต่ม ในหลาย ๆ สิ่งที่ผ่านมาหลายเพลงอ่ะมันมีการใช้เซนเตอร์ซ้อืม ำเป็นเซนเตอร์เพลงหลัก แล้วก็มาเป็นเซนเตอร์เพลงรอง หรือบางทีเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นไปได้วิธีการคิดในในซิงเกิลต่อๆไปอ่ะ ถ้าแบบสาม3 เพลงใน1 ซิงเกิลมันจะมีเซนเตอร์3 คนนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ อืม อย่างน้อยมันได้เห็นการให้โอกาสหรือการเช็คศักยภาพของเมมเบอร์ว่า แต่ละคนพอได้มายืนในตำแหน่งตรงนั้นแล้วอะมันเป็นมันผลลัพธ์มันจะออกมายังไงอะไรเงี้อืย มอืมหรือดับเบิลเซนเตอร์ก็ได้ไม่ต้อง3ก็ได้ เอา2ก็ยังดี เวลามีดับเบิลเซนเตอร์ทีไรเราจะเห็นแบบเซนเตอร์เงาตลอดเลยอะเออตลกจริดี ง มันด้วยก็เป็ตำนแหน่ชางเลนจ์การของยืเขานนะเออมัอืนก็มเป็นชาเลนจ์ของเซนเตอร์เขาเหมือนกันว่าแบบเขาจะทำยังไงก็ได้ให้แบบ ตัวเองแบบกลบไม่เซจนเตมอร์เงานั้นได้อือะมอืม โอเค นั่นแหละแล้วก็จะมีแบบรุ่น 5ใช่ไหมที่ติดเข้ามา2 คนอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าเป็นแบบว่าตามความนิยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากแถวแบบงานจับมือจากเวลาไปไฮทัสอชงคนเหรอ มันคือจิวกับอาลีแค่2 คนเหรอ ใช่จิวกับอาลี2 คนจากเท่าสิบกับสิบว่าตอนนี้เมมเบอร์ที่ไปติดเพลงร่วมกับรุ่นพี่อ่ะก็จะมีจิวมีอาหลี มีสาวน้อยมีแนวอืมใช่4 คนเหรอใช่ เกียวย่าอีกคนหนึ่งอ่าที่ติด เกลย่าคือไปติดเพลง365ก็ดูเป็น่านสนใจก็ดูถ้าเกิดสมมติว่าถ้ามองรุ่น 5ก็คือน่าจะเห็นภาพจากอาจจะ performance ประมาณหนึง แล้วก็จาก engagement ที่แบบว่าค่อนข้างสูงที่สุดในรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากงานจากแถวจากอะไรก็ตามจากจำนวนบัตรอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมพอจะมองภาพรุ่น5เห็นแล้วว่าใครจะเป็นแกน ใครจะอืเป็นมเอส คือมันมีภาพมันคนที่มันมีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นคนที่นำเพื่อนอ่ะ อืมันม ฉายออกมาแล้ว อันนี้จากมุมของคนที่ได้สัมผัสในแง่มุมของการได้ทำงานร่วมกับน้องด้วยนะ แบบเวลาได้เจอตามงานหรือเวลาแบบได้เจอกันในบทบาทของการที่ผมไปทำงานแล้วได้คุยได้สัมภาษณ์น้องอะไรเงี้ย เราจะเห็นบุคลิกว่าใครเป็นคนนำเพื่อน อืใครม เป็นคนเกลี่ยแอร์ไทม์ให้เพื่อน ใครเป็นคนที่เหมือนเวลาทำงานกลุ่มแล้วเราจะเห็นว่าคนนี้มี leadership นำออกมาจากคนอื่นอะไรเงี้ย มันจะเห็นภาพว่า อ๋อ มันจะประมาณนี้ ซึ่งจิวอะเป็นคนที่ผมเห็นสิ่งเหล่าเนี้ยออกมา รู้สึกว่าในในมุมหนึ่งอ่ะ จิวมันมีความเป็นพี่ของน้องๆได้ อืมเอ่อ มีความเป็นแบบคล้ายๆ เป็นแบบตาหวาน หส่วนรือ รวมจิตหใจ รืออะเออ หรืออะไรต่างๆที่แบบ ถ้าสมมุติว่าออกงานสัก4-5 คนแล้วเป็นน้องๆจิจีวบจะได้ เป็นคนที่สามารถแบบแบ่งซีเควนต์ต่างๆ ให้น้องได้อะไรอย่างเงี้ย หรือความกล้าแสดงออกความสามารถที่แบบสามารถแบบพูดคุยได้อย่างฉะฉานอะไรเงี้ย เป็นอีก1 คนนอกจากที่เราได้เห็นสาวน้อยได้เห็นแนวทำได้นะก็จะมี แล้วก็เกลย่าก็ได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะเซนเตอร์ที่แบบเดินสายอืเทสม ทัวร์มาแล้วอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าเกลย่าก็รู้สึกว่าพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ๆ เลยอ่ะเกลย่าในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้สัก2 สัปดาห์กับเกลย่าที่อยู่บนเวทีอ่ะการพูดการจาอะไรต่างๆ มันดูคล่องขึ้นมาก ๆ เหมือเหนมือนเหมือได้นผ่านลหลังกสูสตรนาเร่ม งรัดมาเหมือนได้ลงสนามมากขึ้น เออ ได้มีโอกาสพูดมากขึ้น แล้วก็แบบมันก็ส่งไปว่าแบบกล้ารแสดงออกมากขึ้น แต่ก็รู้สึกว่าคนที่ผมคิดว่ามึงพูดให้จบประโยคสิเอากูเห็นมึงหยุดกูก็เลยหยุดพูดให้จบประโยคสิจังหวะอะไรอ่ะวิธีก็เดทแอร์อะไรวะไม่ก็หยุดกูว่าเอ๊ะเชื่อทำไมแล้วทำไมกูมองมึงแล้วมึงค้างวะกูก็อ่านกูก็นึกว่าเหมือนมึงพูดแล้วเน็ตกูไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่มึงงั้นกูก่อนซึ่งกูจะบอกว่าคนที่อยากจะแต่ไม่รู้ว่าควรจะไกลไหมคือผมรู้สึกว่านีย่าเป็นคนที่มีแฟกเตอร์ของความที่แบบจะเป็นตัวท็อปได้อ่ะแต่ก็มีอีกแฟกเตอร์หนึ่งคือน้องเป็นคนขี้อายและดูจะเป็น introvert นิดๆแต่นี่ว่าแบบว่าเอาจริงๆคือถ้าแบบว่าทุกคนอ่ะเราว่ามันมีจุดอะไรแบบที่แพนบอกหมดเลยนะแบบหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเรามองเป็นก้อนกลมๆของแต่ละคนอ่ะคนหนึ่งถ้าสมมติแบบ3-4แกนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบแกน performance แกนแบบ engagement แกนแบบความกล้าแสดงออกแกนอะไรเงี้ยเนาะมันจะมีเหมือนแบบทุกคนอ่ะมันจะมีเหมือนโซนที่พุ่งไปอ่ะแบบถ้าสมมติว่าพูดถึงรุ่น5ถ้าเราบอกว่าในแง่ของ performance อะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกภาพเห็นแบบเป็นสาวน้อยของเป็นแนวออกมาที่แบบชัดมากอะไรเงี้ยเนาะหรือแบบความ MC ที่แบบเป็นจิวเป็นแนวอะไรเงี้ยที่ดูชัดหรือแบบ engagement ที่แบบ interact แบบในโซเชียลแบบเยอะๆได้ยอดดีๆอย่างนี้ย่าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบแนวเองก็ดีสาวดีอะไรอย่างเงี้ยอลีอย่างเงี้ยที่แบบทำคอนเทนต์แบบเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีแกนที่แบบพวกเนี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าแบบไล่เป็นคนอ่ะมันก็แนะนำได้หมดเลยนะว่าแบบคนนี้ควรเติมสิ่งนี้คนนี้อันเนี้ยดีแล้วคลิปทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกมึงเห็นเยอะเพราะว่ามึงหมกมุ่นในรุ่นห้าไงหรอวะถ้ามาถามคนอื่นที่ดูแบบดูผ่านๆอ่ะก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นลึกหรือละเอียดขนาดนั้นแต่มึงลงดีเทลกับรุ่นห้าเกือบทั้งรุ่นมึงก็เลยสามารถเล่าได้เหมือนถ้าให้แฟนพี่เอ็กอธิบายรุ่นสามเขาก็อธิบายได้เป็นฉากๆเหมือนกันใช่ยอมรับเลยแต่ละคนมันจะลงลึกกับคนกลุ่มหนึ่งที่เราแบบอินมากๆอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกคือมันอะไรนะกูไปอินมากๆตอนไหนวะแม่ไม่ได้มึงไปถามตัวเองเลยไอ้โบ๊ทว่ามึงไปอินมากๆตอนไหนพี่โบ๊ทลองหันหน้าเข้าหากระจกแล้วถามดูไม่รู้ไงตอบไม่ได้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะออกห่างจากเพลงสุกินันดาไปไกลกว่านี้ก็คืออยากจะบอกว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะที่รออยู่แต่ใดๆก็ตามอ่ะคือวงอย่าใช้โอกาสเปลืองแล้วก็อย่าปล่อยให้มันหายไปพูดก็พูดผมรู้สึกว่าสุกินันดามันคือเพลงที่ดีแต่มันไม่ใช่ยุคสมัยของมันผมรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟน48อาจจะแบบตื่นเต้นมากที่ได้เป็นเพลงสุกินันดาแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับตลาดเพลงทั่วไปเพราะฉะนั้นขอให้คุณแบบขายในตลาดนี้ในตลาดของคนที่คาดหวังนะให้มันดีก็พอแล้วก็ทำอะไรที่มันออกมาแล้วแบบไม่เสียของอ่ะใช่จริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนอาจจะคิดกำลังมองอยู่ว่าแฮชแท็กสุกินันดาเนี่ยถือว่าแบบจะเรียกว่าเป็นอีกไม้ตายหนึ่งของออริเชียลได้เลยไหมก็ได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้มันเหลือแบบมันเหลือเพลงอะไรที่แบบมันถูกถามอย่างนี้มาคืออย่างตอน Heavy Rotation เราเคยคาดหวังแบบนั้นไปแล้วนึกออกป่ะใช่แต่ผมรู้สึกว่ายุคช่วงเวลาของ48นะมันได้ผ่านพ้นล่วงเลยไปแล้วสำหรับคนไทยทั่วไปอ่ะคุกกี้เสียงไทยมันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะแล้วการจะคาดหวังว่ามันจะกลับมาแบบนั้นได้อีกอ่ะมันจะต้องเป็นรสชาติอื่นผมคิดว่าใกล้เคียงสุดที่มันจะแบบไปแตะอะไรที่มันใหม่มากแล้วทำให้ BNK กลับมาอยู่ในสปอตไลท์ได้ครั้งล่าสุดที่ผมจำได้มันก็คือโดดดีดงมั้งที่มันไม่ใช่รสชาติเดิมอ่ะผมคิดว่ามันจะประมาณนี้แหละถ้ามีหวังกว่าผมยังมีหวังกับรูเมอร์มากกว่าสุกินันดาอีกนึกออกไหมมันคนอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆอ่ะคือพูดก็พูดแบบไม่ค่อยอยากจะแบบไปพาดพิงวงอื่นนักหรอกแต่ว่าณเวลาเนี้ยคนที่มันแชร์ตลาดกับคุณอยู่มันหนีไม่พ้นว่ามันเป็นวงทีพ็อปเกิร์ลกรุ๊ปอื่นๆซึ่งเขาขายไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ เดี๋ยวออกปะคนที่ไปรอดูการโชว์สดอะมันเยอะ เฮิร์บสวยๆร้องดีอ่าใช่ แล้วๆ กาครนจัดที่งานเขาก็แบบดี เขาได้ออกงานถี่กว่าคุณด้วยเมมเบอร์ที่มันน้อยกว่าทำให้เป็นคนเดิมๆทุกครั้งทุกงานน่ะ BNK มันอาจจะมีข้อแตกต่างในเรื่องนี้แต่ว่า ถามว่าสุกินันดะมันจะนำพาเราไปสู่จุดที่เปิดโลกให้คนอื่นหันมามองไหม ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้ว อืม ถ้าออกมาในช่วงที่อ่ะอาจจะใกล้ๆกับรูเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ย คิดว่ารูเมอร์น่าจะกลบ ต้องวางดีๆอะต้องซีเควนซ์ดีหรืออาจจะถอยไปอีก ถอยรูเมอร์ออกไปสักต้นปี เพราะๆว่าซูกินันดะเนี่ยมันคือออกพฤศจิใช่ไหมที่เขาอืบอมก อืม มันก็อาจจะโอเค2 เดือน 1-2 เดือนค่อมปีใหม่ไปในการที่จะแบบเดินสายออกสื่อมีอะไรนะโรดโชว์มีอะไรอย่างเงี้ย ปกติบ้ามมันไม่ค่อยมีเพลงร้องอยู่แล้วปะไม่มีไม่มีเลย มีเออ เพลงเดียวเป็นเพลงหัวบั้มใช่ใช่ตอแล้วนน่ะมันจะมีตอนมี จาบาจาที่มีเพลงร้องก็คือพวกเอเพลงอกับเพลงโฆษณาที่จะเอามาไอแบบตอนแทรกจะแทรบากจาเป็นในนี่ไงเป็นรีบอร์นไงใช่ไหม ใช่ เออแล้วก็บายบายนายพลาสติก อะอืไรพมวกเนี้ยอืมแล้วก็ตอนวาโลตะ เธอนั่นแหละคือเพลงอะไรวะคือนั่คือนแหจละดเพลงว่าเธอของแก๊ปอ๋อ แล้วก็มามิวที่ยัดเข้ามา อืมอืม แล้วก็ตอนกิงแฮมไม่มีเลย แล้ใช่ วก็ลูกกินตะก็น่าจะไม่มี คิดว่า อืมอืมก็คงจะไปซิง18นั่นแหละ อืมอืใช่มก็ซึ่คืง อก็ให้ต่อสู้กันไปซิงสิบแปคดรับ ก็จีแล้วเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดรับไทม์ไลดีน์มันแล้วภาพเอมันอ คุ้นๆนะเหมือนตอนแบบทูช็อตปีหนึ่งที่แบบแม่งจัดปลายปี แล้วมันก็ประกาศ GE ตอนทูช็อตเนี่ยตอนทูช็อตก็คิดเหมือนกันนะว่ามีสิทธินะ เอ้ยไม่ไทรู้ม์ไลครัน์บ ว้ามันวนมาแล้วเหรอ ไทใช่ม์ไลเอน์อมันไทม์ไลน์มันคุ้นมากเลย ทำลายได้แล้วทำลายได้ทำลายได้เราแล้วเราทำลายรู้สึกว่าเราเพิ่งผ่านพ้นไปกับ GE เองนะ ไม่ CE ไอ้ไม่มันจข่าวบ เพอะราะไม่ว่า เท่าไหร่นัดเพราะว่า ไอ้คนที่มันผ่านมามันมันผ่าน GE4 มา แล้วช่วงเวลาตั้งแต่ GE4 มาถึงปัจจุบันอ่ะมันมันยังผ่านไม่ได้พักการโหวตเลยนะเว้ย มันผ่านมิไม่นิ ได้พัก GE มาเรื่อยๆเลยนะไม่ได้พักการเสียเงินเลย จริง มันคือมินิมาตลอดเลยอ่ะไอ้รีเควสเอาที่เราพูดกันอยู่เนี่ย ก็โหวตนะไอ้ก็เหี้ยโหวตไม่เอได้ฟอรีนะก็โหวตทุกอย่างโหวตทุกอีเวนต์มาตั้งแต่ต้นปี โอเค 365ก็โหวตหน้ายักษ์ นายกย้อก็นโหวไปตระหยะน้ายัก็กษ์โหวตเออเคก็ง่ายๆหลังก็จบ GE สงกรานต์ก็โหวตอ่ะสวังสกรานต์ลิหน้ายักษ์ไงสงกรานต์ปะอ๋อใช่ วัสลีก็ไม่ได้มีโหวตอะไรก็ไปเสียตังค์วักันสอีกลีแล้ว วัสแล้วลีก็ไม่มาโหวฟัตนแต่แฟก็ร์เสียตังค์เยอะอยู่ มัแล้นวโหก็วมาตฟันแฟร์วันแฟร์ที่โหวตแล้วโหวก็ตไปเป็นที่งาคุนณใหญ่ก็คือพับกระดาษใช่ไหมอืมพับกระดาษเสร็จก็โหวต3 5 6 5เอ้ยไม่ใช่ไอสัตว์กูทำเฮ้ไมยกูชอบเอาอะไรมารวมวะสารักมมามิงสาได้มหเปกล่า ห้า เออเออ แล้วก็อะไรอ่ะที่มีจะโหวตอีกอ่ะ เหมือนเนี่ยรีเห็น เควสเอานี่ไงรีเควสเอาก็โหวตไปแล้วนี่ไงแล้วรีเควก็ สเอาแล้วมีแล้วอะไรก็โหวที่ตโหวตอีกนะ โฟโต้เซตอีกโฟโต้เซตเออ ซื้อโฟโต้เซตรีเควสเอาอีก เดี๋ยวเออ มันมีบวชไปญี่ปุ่นอีกไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่นั่นแหมัละนก็มีโหวในรีตเควสเอาอ่ะ ก็คือที่ยูนิตคิชวาได้ไปไง แล้วก็อืมไอโฟโต้เซตอ่ะ ซื้อโฟโต้เซต6 อันดับแรกก็คือได้ก็โหวตไปญี่ปุ่นอีก คือใครซื้อือมากมสุดก็ได้ไปญี่ปุ่นอีก ไป แม่งคนไหนอยู่6 อันดับแรกเนี่ยเห็นนะเออนี่ก็ ยามาโนอุจิกับฟุกุโอกะ2 เมือง โออืเคม ไปเมืองละ4 คนไปเถอะอันนี้ไปคือเราว่าเฮ้ย กันเองเราเราก็ให้คะแนนก่อนดิ เรายัยังงไม่ไม่จได้บให้คะแนนเราไม่งาจนเลยบ เรานะ ยังปไม่ระจกาบศเลยัย งไม่จโชบ ว์ยังไม่จบเลยประกาศยังไม่จบอ๋อ เลย อันสุดท้ายประกาศอันสุดท้าย เป็นคุณปนึกระว่ากาจศบแล้วที่เนี่ย สำหรับผมมันเป็นประกาศใหญ่ ในบรรดาประกาศมาทั้งหมดอะอันสุดท้ายเนี่ย ดูยิ่งใหญ่แกลนแล้วก็เรีแต่ยกมึงว่าถ้าถ้าเราให้คำนิยามคำว่าที่ผ่านมาการประกาศทั้งหลายแหล่มันคือการขายฝัน อันนี้ชวนฝันที่สุดสำหรับผม อ่ะอันเนี้ยขายหนักสุดเลย ขายฝันหนักสุดเลย มันอาจจะดีก็ได้ เราจะไปตีว่ามัโอนเคขายโอฝันเค ทั้งหมด เดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์กันไปแล้วกัน อืมก็คือประกาศอันสุดท้ายเป็น BNK48 Original Stage คนะรัคบ รับ เป็นอ่า Stage Producer by เชอปรางอาลีกุลแล้วอืก็ม มี Music Producer อีกแบบหลากหลายท่านเลย มีมีทั้งพี่บอบอยยโกโก ลเจมินมีพี่กอล์ฟซูเปอร์เบเกอร์ พี่ฟองมีเบียร์ พี่พี่เบีบอยยร์ไทยลัสละอซี่องฟองบีร็อกฟักกิ้งฮีโร่ลัตซี่ อัตตา พิติกเพกาว ซึ่ง เก่งเก่งด้วยพี่เก่งทัชยะครบด้วย เซมพอเก่ดี งทัชยะ ในบรรดาทุกครายนชื่อทั้งหมดอะที่พูดมามันดูเป็นเบอร์ใหญ่ของวงการดนตรีนะ แต่ว่าทุกคนล้วนร่วมงานกับ BNK มาหมดแล้วใช่อ่าบอยโก บอยไตร กอล์ฟซูเปอร์เบเกอร์ เหล่าเนี้ยคือคนที่แปลเพลง อืม BNK เป็นภาษาไทย ลัสซี่ก็ทำอินดี้แคมป์มา ใช่อัตเอ่อตราก็แปลเฟิร์นและบิดมา อืพี่ม รัฐพี่อัรัฐเหมืตอนราจะแต่งดีลิเวอร์ได้มั้งอะไรนะ พี่รัฐเหมือนทำเพลงไอ้ เขียนเนื้อ believer ได้มั้งอ่าภาษาอ่าไทยอ่าอ๋อใช่อ่ะแปล เก่ง believer อ่ะอัเก่ตงราก็ฟักกิ้งไอ้นี่อะไรพวกเนี้ยก็คือแบบเคยร่วมงาน BNK มาแล้วทั้งนั้น เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการแบบเอ่อตบหลังตบไหล่มาช่วยกันหน่อยครับ ทุกคน คือตอนเนี้ยคือปัญอืหาม มันคือ เราก็รู้กันอยู่แล้วเว้ยว่าแบบไอ้เทยเตอร์เนี่ย แม่งเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งหรือตอนเนี้ย2 เดือนอ่ะ ก็คือมีครั้งหนึ่งถ้านับถ้ามองแค่แบบ BT กับ N5 นะ อืแล้วมพอมีอันเนี้ยที่เป็นออริจินอลสเตทมาอีกอ่ะ ก็คือยังนึกไม่ออกว่าแบบเอาไปอยู่มันที่ไหจะนไปวะยัดใส่ตรงไหนได้อืวะ มแล้วผก็มแบคิบ ดว่ามันต้องรอดูรายละเอียดมั้งว่าอืมคือสุดท้ายอ่ะคือพอมันเป็นออริจินอลสเตทอ่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามันเคยมีที่ไหนเขาแบบอาจหารกล้าหาญที่จะทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะ อืม แต่สมมุติว่ามองแบบตัวร้ายหน่อยอ่ะ บางทีการทำออริจินอลสเตทอ่ะใช้เงินเยอะกว่าซื้อสเตทญี่ปุ่นมาทำหรือเปล่า กูอะคิดว่าเขาน่าจะ maximize cost ได้แบบหมายถึงว่า คือถ้าสมมติว่าเราตั้งต้นก่อนนะว่าอืหนึ่งม ตอนเนี้ยคือเราไม่มีสเตจเอ้ยเราไม่มีเทยเตอร์ อืม ถ้า once มันมีเทยเตอร์ขึ้นมาออริจินอลสเตจก็ต้องเอามาแสดงในเทยเตอร์เดียวกันนึถูกกออกต้อง ปะถูกเออ ต้อง เพราะฉะนั้นอ่ะ แล้วไอการเซตอัพการอะไรเงี้ย ชุดมันก็คงฟรีสไตล์กว่า ชุดมันคงไม่ต้องมานั่งล็อกยูนิฟอร์มที่มาจากญี่ปุ่น ใช่ไหมแล้วเพลงเป็นเพลก็งแต่งใหม่หมดหรือเปอันล่า เนี้ยไม่รู้ ตอนแรไม่กเปสิ ล่า ก็ไม่เขาบไม่อกว่าเพลงทั้งหมดที่เล่นในอันเนี้ยมันเป็นออริจินอล ไม่อ้าวถ้างั้นกูถามว่า DR Original เปล่า Kiss Me Original เปล่า เอออ่ะกูถามแค่เนี้ย คือแม่มันงอาจมอจะงอยู่โลในกอัแง่งกอร้าร์ยก็จัได้งนะอ่ะ เว้ยไม่กูแบบว่า กูคิดว่ามันอาจจะอยู่ในอังกอร์ก็ได้นึกออกป่ะแบอ่าบใช่ พอเป็นมิอัวงสิกกอโปร์รดิวปุ๊บ เซอร์เขาเยอะมากเลยนะ ไม่ถ้าสมมติว่าจากรายชื่อมิวสิกโปรดิวเซอร์มันมีประมาณแบบ10 ถึง 12ใช่ไหม ซึ่งอ่า ถ้าสมมติว่าเราไปเทียบกับจำนวนเพลงในสเต t เทเตอร์อ่ะมันก็ใกล้ ๆ กันนะ คืออืมหมายถึงว่า เออคนละเพลงอ่ะเอกอัตตาอาจจะทำเพลงหนึ่งปักกิ้งฮีโร่อาจจะทำเพลงหนึ่งทุกคนอาจจะทำคนละเพลงแล้วก็เอ่อเป็นสเต t โปรดิวเซอร์เอามาเรียงเซตลิสต์มาอืจัดมอือะไรมอย่างเงี้ยนึกออกไหมมาเลือกเมมในการลงแต่ละยูนิตแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ย คือในแง่ของความแตกต่างความหลากหลายมันคงอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ แหละ ว่าแบบอ๋อ มันอาจจะมีเพลงแบบช้าๆ เพลงโชว์แบบเสียงมากขึ้น หรือเป็นเต้นแรงๆ มากขึ้น เพราะว่าเมมที่ติดเข้ามา มันค่อนข้างมีแบบหลากหลายไอ้นี้มากเลยนะ ที่เป็นแบบ First Day เซนบัสเสือะแบบอืมถ้าจะไปแบบสายเต้นเวอร์ๆแบบวาว่าก็มาแพทก็อืมีมพีคอืก็มอยู่สาวน้อยแจลลี่อะไรอย่างเงี้ย หรือแบบไปร้องแบบเอมมี่อีฟอะไรอย่างเงี้ยก็มี ใช่ไหมมันดูแบบกระจายไปหมด หรือรวมไปถึงแบบเกสฮูปแนวอะไรอย่างเงี้ยป๊อปเปอร์อย่างเงี้ยที่แบบอ่ะร้องก็ได้เต้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบกระจายไปหมดเหมือน เราคิดว่าเขาคงมีภาพในหัวแล้วแหละประมาณหนึ่งว่าแต่ละเพลงหรือว่าเซตลิสต์อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะออกมาแบบผสมกันอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากคาดหวังนะเว้ยไม่รู้ว่าจะมีอันนี้เปล่าโฟลเดอร์ เนาะขายพาวเดอร์อีกเหรออ้าวก็ต้องสร้างเทยเตอร์แล้วไง คืออืมคือเอาจริงเฮ้ๆย พอบอกว่าประกาศ31ออกโทเบอร์ไอ้กูเรื่องสคาดร้างหวังเทยว่าเตอร์นี่ มันจะประกาศว่า เฮ้ย เราจะมีเทยเตอร์เป็นของตัวเอง ตอนแรกกูอะคิดว่าตอนที่พอแบบประกาศออริจินอลสเตทอะกูคิดว่า ประกาศเลย กูคิดเหมือนมึงประกาศแล้วต้องแบบ อย่างน้อยต้องรู้เลคชั่น แบบเทยเตอร์แบบ BNK48 will have a theater soon สมมุติถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยนึกออกว่าอ่า แต่กลายเป็น theater state soon original state soon อะไรอย่างเงี้ย คืออย่างน้อยอ่ะถ้าในความคาดหวังจากที่เราเห็นนะ เราก็แค่รู้สึกว่า 31 ตุลา ถ้ามีว่าโอเคโลเคชันของเทยเตอร์จะอยู่ที่ตึ๊ดเราจะมีเทยเตอร์เป็นของตัวเอง เราจะเพอร์ฟอร์มสมมุติ พอมันมี3อย่างเงี้ยมันคือนับว่าเป็น3สเตจแล้วถูกไหมมีออริจินอลมี BT มี N5 อะไรอย่างเงี้ย อ่ะมีมึงจะสามารเพถนนี้ด้วย เทรนนี้อีกเป็น4และมึงจะสามารถเขาเรียกอะไรใช้สอยพื้นที่ของมึงได้อย่างเต็มที่คือเทยเตอร์มึงไม่จำเป็นจะต้องมีเสาร์อาทิตย์ก็ได้ คือถ้ามึงมีเทยเตอร์เองมึงสามารถดีไซน์พื้นที่ที่นั่งหรืออะไรอย่างเงี้ย สมมุติวันหนึ่งอาจจะ100-150ที่นั่งก็ได้ แต่มึงสามารถจัดได้ทุกวันเมมก็สลับมาขึ้น วันธรรมดาเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดสมมุติว่าเทยเตอร์แบบสมมติแบบเหมือนตึกเป็นของมึงเองนะ แบบว่าไม่ได้เช่าไม่ได้เสียค่าอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะแบบซื้อเงินสดมา เพราะว่าได้โหวตไปเยอะอะไรอย่างเงี้ย สร้างหมัวันนเยอะไปว่าคุณโบ๊ทว้าว ถ้าสมมุติว่าเขาจะเอามันกลับมา คือกูอะมองว่าออริจินอลสเตทมันอาจจะเป็นสเตทที่ทำให้เมมหลาย ๆ คนที่ได้มาขึ้นอ่ะ เหมือนได้ทำอะไรคล้ายๆกับพวกแบบอินดี้แคมป์พวกแบบ IR ที่แบบมันจะมีเพลงที่ร้องเพราะๆใช้พลังเสียงมีเพลงกลางๆเต้นกับร้องผสมกันหรือมีเพลงที่เต้นหนักๆอะไรเงี้ยที่แบบดีๆแล้วน้องก็จะได้มาลองเฉิดฉายเผื่อแบบเห็นแววอะว่าแบบอ๋อเอ้ยรุ่น5คนนี้รุ่น4คนนี้รุ่น3คนนี้เขาดูแบบเหมาะกับตรงนี้ว่ะดึงมาทำยูนิตพิเศษหรือดึงมาทำอะไรเงี้ยในอนาคตได้ที่มันอาจจะไม่เห็นภาพจากการเต้น BT จากการเต้น N5 หรือว่าจากการเต้นเพลงของแบบที่ติดเซมอะไรเงี้ยเพลงของ48อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะคาดหวังเยอะไปแหละเอาจริงคือถ้าเราเทียบในสเกลเนี้ยคือตอนเธียเตอร์บางกะปิอ่ะเขาขายโฟลเดอร์ 1,000 ชุดใช่ชุดละ 20,000 บาทก็ได้20ล้านซึ่งถ้าเราเลทเซว่าเราจะทำเท่าเดิมและได้เงินเท่าเดิม20ล้านบาทคือการจะขายของราคา 20,000 ให้ได้ 1,000 ชิ้นในยุคเนี้ยกูว่าไม่ได้ละ500ยังไม่ได้เลยเชื่อกูป่ะไม่ได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันจะต้องลดสเกลต่อให้มันมีโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกทีนะมันก็จะต้องลดสเกลลงซึ่งกูคิดว่าในทางปฏิบัติจริงอ่ะมันคงขายไม่ได้หรอกโฟลเดอร์แค่คิดว่าจะขายก็ยากแล้วแต่ว่ามันคงมีวิธีระดมทุนแบบอื่นซึ่งวิธีง่ายสุดก็คือการโหวตจริงจริงแล้วล่ะมันคือไอตอนทำโฟลเดอร์มันคือการบังคับให้คนจำนวนหนึ่งที่มีกำลังซื้อจ่ายเงิน 20,000 บาทเท่ากันหมดแต่กูคิดว่าณเวลาเนี้ยมันจำเป็นจะต้องคนจำนวนเล็กลงแต่จ่ายให้มากกว่า 20,000 เพื่อให้ได้เงินไปถึงหลักที่เขาต้องการซึ่งกูไม่รู้ว่าสมมติว่ามันมี GE ครั้งหน้ากูไม่รู้ว่าเงินในแต่ละครั้งของ GE มันถูกไปเล่นแร่แปรธาตุเป็นอะไรบ้างแต่ว่ากูมั่นใจมากๆว่า GE 1 ครั้งสร้างสเตทได้ถูกต้องมึงผ่านมา4 GE แล้วนะก็นั่นแหละแล้วทำไมถึงไม่มียังไม่เห็นสักสเตจเลยเห็นสักเทียเตอร์เลยแล้วรอดูแต่ถามว่าจะเป็นแบบเพอร์มาเนนต์หรือเปล่ากูคิดว่าไม่อ่ะแต่กูก็คิดว่าไม่เว้ยแต่กูก็แค่รู้สึกว่าถ้าจะมาโฟกัสแบบหมายถึงว่าจะเอาเทียเตอร์กลับมาโฟกัสอ่ะมันก็คือกูไม่รู้ว่าสมมติว่าถ้าเราเทียบวีคหนึ่งที่เวลาเขาไปออกโรดโชว์2 วันกับในยอดที่ยอดไฮทัชอะไรที่ได้กับการที่เปิดเธียเตอร์แล้วขายบัตรหมดคนมาดูเต็มอ่ะกูไม่รู้ว่าอันไหนได้เงินมากกว่ากันแบบในมุมของออฟฟิเชียลนะเพราะว่ายอดไฮทัชมันแท็กยากมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราตีว่าเธียเตอร์สมมติจัดพระราม9อะไรอย่างเงี้ยเราได้สัก 200,000 อ่ะใช่ไหมแปลว่ามึงเอา250 หาร 200,000 อ่ะมึงต้องขายไฮทัชให้ได้เท่าไหร่800ใบอ่ะ250คูณ800ได้ 200,000 ป่ะคูณเลขแบบไอ้เหี้ยมันก็ย้อนกลับมาคิดถึงเรื่องว่าไอ้สัตว์ตอนมึงได้เงินโฟลเดอร์ไปถ้ามึงสร้างให้มันถาวรซะมันก็จบไปแล้วไอ้สัตว์เสือไปสร้างล็อกสัญญาไงกี่ปีป่ะไม่แต่เอาจริงๆอ่ะไอพูดถึงเรื่องสเตจกับโลโชมันก็ทำควบคู่กันได้เพราะว่ามันก็เคยทำมาอยู่แล้วก็ที่เราเคยพูดกันไปว่าแต่แบบทีมนี้ขึ้นเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกทีมนึงไปขึ้นในมุมทำได้มันทำได้เว้ยแต่ว่าที่กูกับบัวกำลังพูดอะคือโรดโชว์มันไม่มีต้นทุนมันทำได้มันได้เงินก้อนนี้มาโดยที่ไม่มีต้นทุนเพราะว่าไปตามห้างส่วนใหญ่มันเป็นการมันเป็นการบาร์เทอร์ซะส่วนใหญ่แล้วแบบมันจะเสียแค่ค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเดินทางค่าสตาฟนั่นแหละซึ่งกูก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงๆมันอาจจะคุ้มก็ได้แบบหมายถึงว่าถ้ามีแต่มีเธียเตอร์จริงๆอ่ะคืนทุนช้ากว่าชัวร์ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเขาไม่ยอมมาเสียเงินแบบ10 ล้าน20 ล้านในการมันคือการลงทุนระยะยาวที่ไม่การันตีรายรับซึ่งไม่การันตีว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่มันคงเป็นชุดความคิดนี้แหละในตอนที่ทำที่บางกะปิอ่ะมันก็เลยไม่ทำถาวรแต่แม่งเสือกตอนนั้นมันเจอคุกกี้มามันก็แตกแตนแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้ก็เซฟหมดช่างมันก็รอดูรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่31 ตุลานี้แล้วกันใช่ก็หวังว่ามันจะมีประกาศอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเดือนนี้เดือนหน้ามันก็ยังดูแบบไม่ได้มีไม่น่าจะมีอีเวนต์อะไรใหญ่ๆนอกจากแบบรถโชว์หรือว่าด็อกคิวเมนทารีของแบบรุ่น5ที่เขาเพิ่งประกาศมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็อาจจะโอเค31 ตุลา รอดูว่าประกาศไอเนี่ยไอออริจินอลสเตทจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหน ก็อาจจะได้พักหายใจหายคอสักนิดสักหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็เหล่าบรรดาหม่ำมีป๊อปปี้ทั้งหลายก็หวังว่านะก็น่าจะนะมันดูไม่มีอะไรอ่ะเดือนสิ้นตุลาพฤศจิกายนค่อยว่ากันว่าแบบอัลบั้ม5ออกมามีทูช็อตไหมมีที่ไหนน้องใส่ชุดอะไรจะถ่ายกี่รูปอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปเสียตังค์ตรงนั้นเอาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็คือจบช่วงประกาศแล้วก็จะเป็นเพลง365ปิดท้ายแล้วก็เมมทุกคนเดินบ๊ายบายใช่ลงมาเดินเล่นบ๊ายบายถ่ายกันไปสนุกสนานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นbenefit เนาะว่าไฮบายโซน BC ไฮบายขอเล่าไฮบายเข้าใจเรื่องaccident แบบฝนตกอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เลยแบบอาจจะผิดแผนในเรื่องของการแบบเอาเมมออกมาลาอะไรแล้วไม่รู้ว่าตอนแรกเขาจะให้เมมยืนตรงไหนไงแต่ว่าแบบพอฝนมาตกเขาก็เลยต้องย้ายไปอีกที่นึงแต่แบบเราไม่รู้นะว่าแบบคนอื่นแบบว่าเป็นยังไงแต่ของเราคือเราไม่ได้ยินเสียงสตาฟพูดเตือนเลยว่าทางขึ้นนะครับทางลงนะครับเราไม่ได้ยินประโยคนั้นเลยมันกลายเป็นเมมที่ต้องพูดเองอ่ะอย่างแบบตอนที่มันเป็นแบบบันไดตอนลงอ่ะคนที่พูดคือน้องแพรที่บอกว่านี่ระวังบันไดทางลงนะคะอะไรเงี้ยคือณตอนนั้นแบบชะงักเลยอ่ะแล้วแบบอีกก้าวเดียวคือมันเป็นบันไดลงแล้วอ่ะแค่รู้สึกแต่ตรงนั้นมีสตาฟยืนอยู่นะเป็นกั๊กส้มแล้วก็เลยแบบว่าเอ๊ะคือถ้าน้องไม่พูดอ่ะฉันคงจะคอหักตายไปแล้วจริงๆหมายความว่าระหว่างที่เราไฮบายเราหน้าตาเรามองน้องอยู่ใช่ใช่แต่พื้นน่ะมันสุดแล้วพื้นอ่ะคือมันเหมือนกับว่าพอเราออกจากฮอแล้วอ่ะมันให้ขึ้นบันไดเลยมันให้ขึ้นไปประมาณ2สเต็ปแบบว่ามีจุดพักอยู่สเต็ปนึงแล้วก็ขึ้นไปพอสูงปุ๊บมันก็มีเป็นทางลงแบบเดินยาวได้อีกประมาณนึงอ่ะแล้วค่อยเป็นทางลงไอ้ตรงทางลงนั่นแหละที่แบบว่ามียังมีเมมอยู่เป็นช่วงติ่งท้ายละประมาณ10คนสุดท้ายนั่นแหละตรงนั้นก็คือมันเป็นบันไดแบบมันอาจจะไม่ได้สูงมากอ่ะก็ไม่เกิน10ขั้นอ่ะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่ามันก็ชันถ้าเกิดว่าลงแบบว่าลงโดยไม่ได้มองอ่ะอาจจะไม่ถึงขั้นคอหักตายหัวร้างข้างแตกแต่แบบข้อเท้าพลิกหรืออะไรมันก็เกิดอันตรายได้มันก็ไม่ควรจะมีใครตกบันไดเพราะว่าไฮบายป่ะใช่เจ็บไม่เจ็บไม่รู้อ่ะแต่มันไม่ควรมีใครตกเราไม่ได้ยินเสียงสตาฟพูดเตือนเลยตั้งแต่ขึ้นยันลงอ่ะหรือว่าเราอาจจะโฟกัสกับน้องเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปแบบดิสเคลมเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพูดในมุมของเราว่าเราไม่ได้ยินแล้วก็เลยไม่รู้ว่าคนอื่นได้ยินหรือเปล่าประมาณนั้นพอคือเราเข้าใจในมุมของการที่มันแบบว่ามันอุบัติเหตุจริงๆในเรื่องของฝนตกอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนที่มันอาจจะแบบไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ไหมหรืออะไรยังไงแต่อันนี้มันอาจจะเป็นแบบเรื่องพื้นฐานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงอย่างเราก็ต้องเตือนกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนเดินขึ้นอ่ะตอนขาขึ้นที่ไฮบายอ่ะการไฮบายเราก็ต้องโฟกัสกับน้องถูกป่ะมันเป็นเบเนฟิตของเราอ่ะแต่ว่าแบบเราต้องมาคอยมองขั้นบันไดไปด้วยทักทายน้องไปด้วยอะไรเงี้ยคือนี่ตอนระหว่างเดินขึ้นอ่ะนี่ต้องพูดกับน้องไม่เราแทบแบบลืมไปแล้วว่าเราอยากพูดอะไรกับน้องเราพูดเป็นแต่คำว่าพี่จะตกบันไดไหมพี่จะตกบันไดตอนไหนลูกอย่างเงี้ยน้องก็แบบพี่ระวังนะคะพี่ระวังนะคะแบบเราลืมไปแล้วว่าเราอยากพูดอะไรเราเจอน้องคนที่เราเตรียมคำพูดมาว่าเราอยากพูดแต่เราไม่ได้พูดเพราะว่าอะไรเพราะเราพูดเป็นแต่คำว่าพี่จะตกบันไดไหมเนี่ยพี่จะตกบันไดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบน้องยืนตามขั้นบันไดเลยอ่ะก็เลยแบบแป๊บนึงนะคือไฮบายผมมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคือมันคือทางออกด้านข้างหอแล้วไอตรงตู้หยอดเหรียญกดน้ำแล้วเป็นบันไดใช่ตรงนั้นไหมคือมันออกตรงประตูที่มันอยู่ซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าเวทีอ่ะมันออกประตูนั้นแล้วมันจะขึ้นบันไดไปแล้วมันตรงทางออกมันจะไปโผล่ตรงไอ้ที่มันวงกลมที่มันขายครับตรง information ใช่ทางเดียวที่เราออกซึ่งไฮบายตามขั้นบันไดนั้นหรอใช่ขึ้นบันไดคือเมมยืนตั้งแต่ปากประตูเรียงยืนตามขั้นบันไดขึ้นไปเลยอ่ะมันก็น่าจะไม่รู้ว่ะกูไม่ได้ไฮบายกูเลยไม่เห็นภาพก็เลยแบบกลัวแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนึกภาพสถานที่ออกแล้วก็นึกไม่ออกว่าทำไมมันถึงเป็นตรงนั้นในความคิดอ่ะคือไฮบายนี่คนเยอะไหมเมมเบอร์เยอะไหมทั้งหมดอ่ะทั้งหมดใช่ใช่แต่ว่าอาจจะเราอาจจะไม่ได้แบบจดจำขนาดนั้นว่าใครเดิมทีมันคือตรงไหนอะเราไม่รู้ว่าเดิมทีเขาวางแผนไว้ยังไงเพราะว่าตอนที่มันจบคอนแล้วเราได้ยินเสียงพี่เจตเขาพูดว่าใช่เพราะว่าข้างนอกแบบมีแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้โฟกัสคำพูดเขาเยอะเพราะว่าเราก็แบบวุ่นวายกับการเมามอยชาวบ้านอะ แบบมันเพิ่งจบคอนมันก็ต้องมีแบบพูดนั่นพูดนี้บ้างไงความรู้สึกใดๆแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็คือแบบอ่ะลุกแล้วหรอเพราะว่าเราเป็นแถวแรกเลยอ่ะที่ต้องลุกอ่ะเขาเอาแถว B ข้างหน้าสุดออกก่อน B ฝั่งซ้ายอ่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ประตูไงแล้วพอเราแบบพ้นประตูนั้นไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นจุดที่บ่อยเขาเรียกว่าอะไรบริการเขายืนรอเอาอาหารเข้าไปข้างในอยู่มันก็จะมีพวกอาหารวางไว้อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นประตูน่าจะเป็นประตูกระจกมั้งถ้าเราจะไม่ผิดนะ จำไม่ได้เพราะมันแบบมันรวดเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากปุ๊บเราก็เจอน้องคนแรกยืนอยู่ปากประตูเลยแล้วก็ขึ้นบันไดยาวไปจนถึงทางลงเลยยืนกันอย่างนั้นเลยทางลงคือลงไปไหนลงไปตรงหน้า information ที่มันเป็นบันไดทางลงเลยอะเพราะว่าน้องสองคนสุดท้ายคือน้องมีนกับน้องนีนี่เราจำได้น้องมีนกับน้องนีนี่คือหมายถึงมันคือวนเป็นสี่เหลี่ยมเหรอมันไม่ได้วนเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่เป็นแถวยาวคืออย่างนึงตอนออกไปไม่ออกคือปกติถ้าเราออกอ่ะคือเราจะเลี้ยวซ้ายถูกป่ะตอนที่เลี้ยวซ้ายมันจะไปออกด้านข้างที่มันจะเป็นทางเดินที่ออกไปทางด้านข้างที่ไปเจอที่คนตั้งโลหะเยอะแต่อันเนี้ยเลี้ยวขวาแล้วมันจะไปเจอตู้กดน้ำมันจะเป็นห้องน้ำอ่ะไม่แน่ใจคือหนูจำไม่ได้ว่ามันเลี้ยวขวาไหมหนูรู้แค่ว่าเราออกประตูฮอปุ๊บเราก็เจออีกประตูนึงเลยเลี้ยวขวานิดนึงแล้วบันไดอยู่ซ้ายมือเดินขึ้นบันไดนั่นแหละบันไดที่มันเป็นมีประตูอยู่ข้างหน้าบันไดที่มีพรมอ่ะบันไดปูพรมเดินขึ้นบันไดใช่แล้วก็เหมือนจะมีสเต็ปไม่กี่สเต็ปอ่ะแล้วก็จะลงไปเจออินฟอร์เมชันตรงที่เขารับบัตรอินฟอร์เมชันตอนที่รับบัตรกันตอนแรกซึ่งมันคือโซนที่เดินระหว่างจากอันเนี้ยไปหอใช่ไหมไอ้ที่ที่มันชอบปิดไว้อะที่มันชอบไม่ได้ใส่เป้าถูกต้องเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นทางไปห้องพักเมมเพราะว่าเราเห็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรว่าตอนที่น้องไฮบายจบหมดแล้วอ่ะน้องก็เดินเข้าไปห้องนึงที่อยู่ข้างๆนั่นแหละเขาก็เลยปิดไว้ใครที่มีประสบการณ์เรื่องการไฮบายอ่ะมาคอมเมนต์ไว้แล้วกันว่าใครเจอเหตุการณ์อะไรบ้างส่วนใหญ่แบบคนดูช่องเราจะชอบมาแชร์ประสบการณ์กันนะลองคอมเมนต์กันไว้หน่อยว่าเจอประสบการณ์อะไรเรื่องการไฮบายบ้างนะครับใช่แล้วก็คือแบบเรารู้สึกว่าเราเข้าใจในมุมของอุบัติเหตุแต่ว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นเบนฟิตเดียวแล้วกันของเราอ่ะเบนฟิตเดียวของ2005แล้วกันเราเลยรู้สึกว่าในเมื่อมันมีไฮบายเราก็อยากจะโฟกัสกับน้องไงแต่เราต้องมาเสียสมาธิกับการโฟกัสบันไดหรือจริงๆอ่ะคือวิธีแก้ปัญหามันคือแค่ขยับหมายถึงว่าขยับไปเริ่มข้างในโดยที่ให้ขึ้นบันไดมันขึ้นไปก่อนมันสามารถกั้นคนได้ไหมคือไปใช้ลานตรง information ได้ไหมคือไม่แน่ใจว่าทาง VIP กับ A อะไรเงี้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า VIP กับ A จะรับข้างในพอฝนมันตกอ่ะเหมือนกับว่าเขาสตาฟเขาช่วยยกโลอัพเข้ามาไว้ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้กินมือที่เยอะป่ะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่ามันจะมีเมมประมาณแบบ 3-4 คนมั้งที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่แบบลงจากบันไดมาแล้วอ่ะที่เหลือ4คนสุดท้ายอ่ะแล้วมันก็นอกนั้นมันก็จะเหลือที่ว่างแบบกว้างมากที่แบบเอาสตาร์ทมายืนกันไม่ให้แฟนคลับมายืนออกันตรงนั้นน่ะนั่นน่ะสิคือเราเลยรู้สึกว่าทำไมถึงไม่เอาทุกอย่างขึ้นไปไว้บนพื้นราบให้หมดไม่หรือไม่ก็แบบว่าแบ่งคือมันมีเมมที่ยืนอยู่ในระหว่างคันปะแบบคือระหว่างเดินขึ้นบันไดมันก็จะเจอเมมเรียงใช่คือเหมือนเมมขั้นบันไดเลยใช่เมมยืนทุกขั้นเลยยืนตามขั้นบันไดจริงๆมันควรจะแบบว่าเหมือนไม่ให้เมมยืนอยู่ระหว่างคันปะเหมือนแบบให้ยืนแต่อยู่บนพื้นราบเพื่อที่จะได้แบบว่าเหมือนเวลาคนที่เราเดินไฮบายมาเรื่อยๆถูกไหมพอเราเจอว่าเหมือนเมมมันหมดอ่ะมันแปลว่าเราจะได้เหมือนระวังว่าเอ้ยอ๋อมันคือสุดทางหรือมันคืออะไรที่จะแบบนั่นน่ะสิเดินลงแล้วก็ค่อยไปเจอเมมอีกชุดหนึ่งข้างล่างที่เป็นทางราบตรงอีกหรือเปล่านั่นแหละที่กูคิดอ่ะคือเรื่องนี้เว้ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องโฟกัสไม่โฟกัสหรืออะไรนะคือกูคิดว่าระหว่างที่เราเดินขึ้นขั้นบันไดเราไม่ควรจะทำอย่างอื่นนะใช่ไงเพราะงั้นอ่ะในเมื่อคุณเลือกที่จะให้เมมยืนแบบนี้แล้วอ่ะคุณก็ต้องให้สตาฟคุณก็จะต้องแบบคอยแบบโปรเทคเรานิดนึงไหมอ่ะแบบว่าระวังขั้นบันไดนะคะแบบฟิลเหมือนแบบไม่รู้เทียบกันได้ไหมแบบอย่างตอนไฮทัชมึงแบบประกบกูแบบเป็นห่วงกูจังเลยอ่ะแต่แบบเทียบประสบการณ์ใหม่แต่พอแบบขึ้นไฮบายอ่ะโอ้โหแบบนอกจากจะแบบไม่โปรเทคกูแล้วยังแบบยืนสกายเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เพราะว่าจำนวนสตาฟมันไม่พอป่ะแล้วก็แบบเหมือนจำนวนเมมมันเยอะเกินอ่ะมันไม่ได้เหมือนไทยทัศน์ที่แบบอ๋อมี6 คน อันนี้คือแม่งอืม 67อย่างเงี้ยไอ้เชี่ยสตาฟมีอยู่10 คนเองมั้งทั้งงาน เขาคือมันก็เข้าใจได้แหละ เราก็เลยแบบว่า เราก็แค่รู้สึกว่าแบบในเมื่อคุณสามารถที่จะพูดได้ว่าแบบระวังนะครับอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้ยินสิ่งนั้นเลยอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าหรือฉันโฟกัสกับเมมมากเกินไปวะแต่ฉันก็ไม่ได้คุยไม่อะไรแต่กับเมถ้ามเราเลยเจอนะหมายถึงว่าถ้าเราหายไปเราก็อยากจะมองเมมนึกออกป่ะเหมือใช่ นแบบคุยนิดหน่อยๆแบบกับบางคนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่รู้อะไรก็บายบายไป แต่ถ้าแบบพอเจอบันไดแม่งก็เลยเหมือนแบบอ่ะกูบายบายบางทีกูก็ต้องมองพื้น หรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วมือซึ่งมันก็จะแบบอ่ะมือมันก็ไปตามเรื่องอ่ะ ซึ่งการไฮบายอ่ะมันละความสนใจไม่ได้ คืออืมคุณพลาดนิดนึงอ่ะคุณพลาดที่จะได้คุยกับน้องบางคนไปแล้วนึใช่กออกหรือปะ เป็นคือถ้าเป็นพลาดตรงโอชิเราพอดีสมมติโอชิเราไปยืนอยู่ตรงบันไดอ่ะอ่า นั่นก็จะมัแบนบอ่ะไอ้เชี่ยมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกคือไฮคืบาอยบสิ่งนบัที่นไดแย่ที่สุดคือก็มีที่ถ้านี่เกิดไง ว่าเมนพี่แบบว่ายืนอยู่ตรงแบบขั้นต่อระหว่างพื้นราบกับขั้นบันไดขั้นแรกอะถ้าเมนพี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะพี่จะไม่ได้คุยกับเมนพี่เลยเพราะเมนพี่จะบอกว่าระวังบันไดนะคะ อ่าอ๋ออันอืนี้ม ก็จริง ใช่ แล้วพี่ก็จะชะงักกับการมองหน้าน้องเพื่อมองว่า เอ๊ะ นี่มันขั้นบันไดนี่นะอ่าอ่านี่แหอ่าละ อ่าเก็ตอืเข้าม ใจแต่ก็ว่าก็เลยกเข้าอะไรใจว่าทำมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามึงแย่ มันอาจไม่จะคคิวดร อืมก็เรียกอะไรอาจใช่จะคิดไม่ผิดวันว่าแบบและเอ้ยถ้ามีใครจังหวะสักคนประสบอุบัติเหตุอะมันดูไม่จืดอะกูบอกเลย อืใช่มแบบถ้ามีไฮแฟนคลับบาสัอกยู่คนแล้วลื่น ร่วง เออ เออคางแตกอะไรขึ้นมาน่ะ มันไม่ควรน่ะ มันอืไม่ม ควรไม่ควรเลย ใช่ แล้วคุณก็จะรับผิดชอบยังไงอะก็ไม่ได้อีกอะอืมเขาอาจจะทำประกันไว้เปล่าอืมไปเบเออ นฟิยตอมเรายอไปมเหรอ ต่อ ไปต่อ ใช่ก็นั่นแหละก็เป็นถือว่าเป็นฟีดแบ็กไปอันนี้ อืมแต่ของ A กับ VIP อ่ะ A อ่ะ A มันรับเหมือนกันเนาะก็คือจริง ๆ อ่ะ คือพอเสร็จไฮบายข้างนอกที่เมื่อกี้อืแฟมนเอกเล่าแล้วใช่ไหมอืมันมก็จะแบบเมมอ่ะก็จะกลับมาในฮอก็คือจะมาทีละ10 คนตามเรียงตามตัวอักษรอ่ะแบบแองเจลอาหลีอะไรไล่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 ไปตาม A A B C ยาวไปยัน Z ใช่ไหมก็เข้ามาทีละ10แล้วก็ เอ่อ ตาเจก็จะประกาศว่า เอ้ย โอเค ใครที่อยากจะรับกับน้องแองเจลอาหลีเบอร์รี่อะไรว่าไป ใช่ไหม ให้ออกมาต่อแถว ซึ่งน้องอาจจะยืนอยู่ตรงโซน B BL อ่ะ โซนที่แฟนเอกนั่งอ่ะ ก็คือมันเคลียร์เก้าอี้ออกหมด แล้วก็ให้คนมายืนต่ออืแถมว แล้วก็จะอืมอ่ะเมมยืนอยู่ข้างหน้า มีรางวาง แล้วก็ต่อแถวเสร็จ แล้วก็อ่ะเริ่มรับโปสเตอร์ แล้วก็อาจจะคุยได้แป๊บนึง แล้วก็แบบเนี้ยไล่ไปคือมันก็จะผสมกันระหว่างโซน A กับ VIP เนอะถ้าเป็นโซน A รับเสร็จก็คือเดินออกไปเลย โซน VIP รับเสร็จก็เดินไปข้างหลังก็คือมันก็จะมีไอ้ VIP Lounge นั่นแหละ อืมซึ่งใน VIP Lounge ก็อ่ะจะมีของกินประมาณหนึ่ง2 ฝั่งซ้ายขวาเนอะแล้วก็ใครที่เหมือนแบบว่าได้แบบรับกับเมมชื่อแรก ๆ ที่เป็นโอชิของตัวเองก่อนอ่ะ มันก็จะมีของกินเยอะแบบให้เลือกเยอะ กินได้หลายรอบ กินแบบไม่อืต้องมเผื่ออะไรอย่างเงี้ย แต่พอเซตหลังๆมาเหมือนของจะเริ่มหมดแบบสมมุติถ้าเป็นโยเกิร์ต ถ้าเป็นยาหยีที่แบบแบบตัวแบบ X Y Z หรือแบบ S ไปแล้วอะไรเงี้ยที่ต้องแบบสักประมาณ4 รอบ5 รอบแล้วถึงจะได้รับอ่ะ เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันก็กินเวลาแบบมีแบบ45 นาทีอยู่นะ45 นาทีถึง1 ชั่วโมงอยู่นะ ที่จะแบบกว่าจะเริ่มจากตัว A ยาวไปจนคนสุดท้ายอ่ะมันนานอยู่ แล้วก็ของกินก็กลางๆก็พอกินได้แบบว่ามันก็ไม่ได้แย่แบบ กินไม่ได้ขนาดนั้น น่าจะเหมือนจ้างแคตเตอริงมาอ่าทำรูปลักษณ์ดูสวยงามอยู่ประมาณนึงมีน้ำอะไรให้ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโต๊ะฟิลค็อกเทลอ่ะก็คือยืนล้อมไม่มีเก้าอี้นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะยืนกินคุยกันใครได้โปสเตอร์อะไร ลายเซ็นใครก็มาแลกมาเทรดกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วเอโปอ สเตอร์เป็นไงพี่โปสเตอร์ที่ได้เป็นยังไงโปสเตอร์นี่แค่นี้แหละ โอ้โหอันนี้คือโปคือสเตอเห็นร์ลาลายยเซ็นแล้วแบบเนี่ยครับก็จะมีลายเซ็นเนี่ยเห็นโอปะเคเห็นลายไว้เฮียทำไมเขาจิไม่วทำอะทำไมเขาไม่ทำเป็นโปสเตอร์แบบเป็นแบบเดี่ยวแล้วเซ็นวะ เขาไม่ไม่ถามไม่รู้ไม่รีเควจสริงเอารอบๆที่เนี่ยแล้วเขายังทำเลย ใจก็อยากได้เป็นเดี่ยวๆมากกว่านะ รู้ก็สึกรอได้บนี้เขาไม่ทำไง ได้รวมมาก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ แล้วก็อันนี้เป็นรูปเดี่ยว อ่าเอเพราะรูปอ เดี่ยวเขาก็ถ่ายไว้แล้วอะเอามาทำโปสเตอร์มันไม่น่ายากป่าววะมันก็ไม่ยากหรอก แต่เขาไม่ทำไง แต่เขาไม่ทำไม่มันเสียเวลาไงมึง อันนี้มันคือดีไซน์เดียว แล้วก็ ปิ้นอ๋อชุดอ่า VIP กับโซน A 500 ชุด ก็ปิ้นแล้วก็มาแบ่งน้องเซ็น แบบเมมละ3 ใบ 4 ใบ มันก็ง่ายกว่า ถ้ามึงปิ้นแยกมา มันก็ต้องมานั่งไอ้นี่อีก อืม แต่อืมมันไม่แล้วใช่ก็มันไม่เคยทำเหมือนมันเคยทำมาแล้วอะใช่มันเคยทำแล้วไง ง่าแต่ยมันอีไม่ก ทำไง คัดคอร์สไปอีกขนาดไหนกันวะไอ้เหี้ยประหง่ายัยดทุกเม็ด ง่ายเอาประหยัดไงนั่นแหละเสร็จปุ๊บเอาจริงๆมันก็ยืนแลกกัน แล้วก็เสร็จก็เขาก็จะเหมือนเรียกกลับมา เหมือนก็จะประกาศกลับมาว่าแบบโอเค เหมือนแบบเดี๋ยวขอจัดพื้นที่ข้างหน้านิดนึงนะ คือตอนแรอืกมอ่ะตอนที่เรานั่งดูใช่ไหมมันก็จะเป็นเก้าอี้ทั้งโซนอืมเขาก็เอาเก้าอี้ออกหมดโซน VIP กับโซน A ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนเอารั้วแดงอ่ะ มามาทำเป็นรูปตัว U อืม เออก็คือเหมือซ้านยขกั้นวา กั้นรั้วเหมือนตอนไฮทัชอะไรประมาณนั้น เออขึงเชือก แล้วก็ซ้ายขวาก็คือจะมีพวกของกินนะอยู่ ก็คือมีของกินให้แฟนคลับอยู่ทางขวาอ่ามั้ง แล้วก็อ่าของเมมจะอยู่ทางซ้าย เออ ถ้าหันหน้าเข้าเวทีนะ แล้วก็หลังจากนั้นนะก็คือแบบก็จะเริ่มช่วงพิเศษเขาเหมือนน่าจะเสียงเชิญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ที่เหมือนแบบว่า ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วง เอ่อ after party เนี่ยจะมีเวลาโชว์อยู่ประมาณเกือบ50 นาที ก็แบบว่าอ่ะให้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ หรือจะเต้นอะไรก็ได้ สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครเต้นหรอกแบบหมายถึงว่าคนที่ไปดูอ่ะก็ทุกคนก็คือยืนถือมือถือถ่าอืยมวิดีโอถ่ายคลิปกันหมด แล้วก็อืมเพลงมันก็จะเหมือนแบบก็รันไปเนอะว่าแบบอ่ะมีเมคน้อยมีเอ่อ คิสว่ามีแบบเพลงนู่นนี่นั่นไล่ๆไปที่แบบเป็นดนตรีสดผสมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะดานเลโนหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะลิสต์รวมๆมา แล้วก็พอพื้นที่ตรงกลาง คือเนื่องจากว่าพื้นที่อ่ะมันมีทั้งตรงกลางที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมที่จะเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆเป็นโซนเหมือนแบบเวลาเขาเต้นแบบบีบอยเต้นเบรกแดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมืออืนมพื้นที่ที่เป็นโล่งๆเปล่าๆให้โชว์ใช่อืไหมมพอือมถึงเพลงใครที่แบบอย่างเมกน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบมีฮุปมีสิตาร์มีอะไรที่แบบเป็นเซมที่เต้นอะไรอย่างเงี้ย ออกมาเต้นอยู่ตรงกลาง หรือแบบรูเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พื้นที่เนื่องจากว่าจำนวนเมมมันเยอะอ่ะมันแบบ67 คนอ่ะ เมมก็จะกระจายมีทั้งด้านหน้าเวที ด้านตรงกลางที่เต้น บนเวทีก็มีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าแล้วมันก็จะรันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเว้ยจนจนตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้าย เมมก็จะสลับสับเปลี่ยนกัน ก็จะได้เห็นแบบจากคลิปอะไรอย่างเงี้ยว่าใครเป็นสายเต้นแบบจริง ๆ ที่เต้นแบบสุดแรงมากไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยหรือแอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะหรือว่าแบบจังหวะเพลงเพิร์ฟสวยๆ แบบเมคน้อยหรือลูเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเพลงแบบ CGM หลายๆเพลงที่แบบก็ดูแบบแบบเต้นแบบสนุกดี ส่อืวนมอันนี้ก็คือไปยืนดูก็คือเหมือนไปยืนถือมือถือถ่ายอืไปมเรื่อยๆอ่ะแบบอืมก็น้องๆก็จะมีแบบมาอินเทอร์แอคบ้าง บางคนก็จะเหมือนแบบ ถ้าเป็นเมมที่เป็นสายเต้นแบบกล้าๆหน่อยอ่ะ หรือแบบสนุกหน่อยอ่ะเขาก็จะมาเต้นตรงหน้าแฟนคลับ อืมเออกับอีกชุดหนึ่งก็จะแบบกล้ากลัวๆเหมือนแบบ อืมไม่ได้เต้นสายแรงมาก หรือบางทีอาจจะเต้นไม่ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะไปยืนอยู่ข้างหลังคือหน้าเวทีนะถ้านึกภาพอ่ะ อือืมมก็มันก็จะยาวเป็นเหมือนแนวหน้าเวที ใช่อืไหมมก็จะไปยืนข้างหลัง ซึ่งเราอ่ะยืนอยู่ตรงที่มันเป็นตัวยูข้างหน้ามันก็จะไกลไกลมากๆหน่อย เออ แล้วก็บางกลุ่มก็จะไปอยู่บนเวที เพราะว่าพื้นที่ข้างล่างอะมันไม่พอ เออ แล้วก็ในระหว่างโชว์อ่ะ คือกูอ่ะรู้สึกว่ามันไม่มีสคริปต์แบบหมายถึงว่า มันค่อนข้างฟรีสไตล์ แบบฟรีสไตล์มาก ๆ ก็คือสมมติดนตรีเล่นอะไรเพลงอะไรมาอย่างเงี้ย เอ่อเซมที่ติดที่เป็นเพลงเซมเพลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินออกมาเต้นแบบมาเต้นทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอเพลงถัดไปก็ถอยไป แล้วก็เป็นเซมชุดใหม่ออกมา หรืออะไรอย่างเงี้ย เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบ มันไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรเท่าไหร่เหมือนค่อนข้างฟรีสไตล์จนเหมือนหลังๆอ่ะเหมือนเล่นไปจนเพลงหมดมั้ง แล้วก็อืเหมืมอน ก็ตะโกนขอกันอะว่าแบบอยากได้เพลงนี้อยากได้เพลงนั้น แล้วก็เหมือนแบบหนังนักดนตรีเล่นไม่ได้หรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เพลงสุดท้ายเพลงท้ายๆอะอืมจำแบบคอนเทกต์มันไม่ได้ เออนั่นแหละ มันก็ดูแบบแปลกตาดี แล้วก็แบบอีกอันหนึงที่รู้สึกก็คือ จะมีเมมที่เหมือนแบบคือเข้าใจอันเนี้ยคือเข้าใจนะเว้ยว่าเหมือนเมมอะโชว์มาตลอดอาจจะยังไม่ได้กินอะไร สุดท้ายก็คือเหมือนเมมก็คือมายืนกิน แล้วอืก็มเหมือนแบบยืนคุย ยืนคุยกับแฟนคลับอะอืมแบบถ้าแบบไม่ได้เต้นหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือยืนกินหรือแบบก็นั่งกินอยู่บนหน้าเวที หรือกินอยู่ตรงเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็กระจายกันไป มันก็เลยรู้สึกว่า มันก็ดูเป็นอะไรที่เหมือนไม่เคยทำมาก่อน อืแล้วมก็ถามว่ามันคุ้มไหม ก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้น คือถ้ามึงไม่ได้ซื้อบัตรไปอ่ะ วันรุ่งขึ้นมึงมาดูใน TikTok ก็ได้นึกออกปะ เอ้ยมันไม่เหมือนกันดูด้วยตาเนื้อกับดูผ่านคลิปคนอื่น เออก็คือมันเต้นเหมือนเดิมแบบหมายถึงว่า มันก็เต้นอะไรแบบประมาณเดิม แต่แค่อาจอืจะเปมลี่ยนคนที่เต้นหรือเมมแบบเต้นพร้อมกันแบบ20-30 คน สมมุติถ้ามันเป็นแบบโอโกเอะไดมอนด์เป็นคุกกี้เสียงทายที่อ่ะเมมทุกคนเต้นเป็นหมด คือถ้ามันไม่ใช่รูเมอร์ที่มันยากมาก หรือเมคน้อยที่มันยากมากเมมบางคนก็จะอ่ะยืนคุยกันใครเต้นไม่ได้ก็จะยืนคุยกันอยู่หน้าลำโพงไพอยกลต์มันไม่ใช่การดูการโชว์หรือเปล่าพอยต์มันๆคือกูไม่การรู้ไปได้ใกล้ชิไปดเผื่อ น้องได้คุยกับน้องอะไรอย่างนี้ไหมไม่ได้ใกล้ขนาดนั้น เอคืออคือ คือมันมีคือด้วยแบบรั้วที่มันกั้นนะมึง อ่าคือกูอะก็เข้าใจว่า เอ้ย อ่ะสมมติอ่ะมึงมองเป็นตัวยูมึงมองเป็นอย่างนี้นะ อืเนี่ยมรั้วมันคืออย่างนี้ อืเรามอ่ะยืนแนวนี้ เราอืยืมนแนวนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีพื้นที่อีกที่เมมมันจะยืนยาวไปเลยเว้ยที่มันเป็นพื้นที่หน้าเวทีอ่ะคือรั้วมันกั้นอยู่แบบนี้ แล้วอืกูมอะยืนตรงนี้ แล้วเมมที่ออกมาเต้นอ่ะ มันก็จะอยู่ประมาณตรงเนี้ย มันจะอ่าไม่มา มันจะไม่ได้แบบเดินมาเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาเมมแบบบายบายตอนรอ่าถโชว์ที่แบบ เหมือนเดินมาเล่นเดินมาคุยกับทุกคนหรือสลับกันมาหรืออะไรอย่างเงี้ย คือคือกลัวเห็นคลิปในทวิตเตอร์ที่แบบฟอร์จูนเดินมาเอาแก้วชนกับกล้องเลยนะอันนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นไงอันนั้นน่ะอยู่ตรงนอกด้านนออ่ากไงคือไอ้อ่า เฮียที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยที่โซนที่ยืนอยู่เนี้ยคือมันไม่ได้เดินถือแก้วมาเว้ยอ่า คือมันเป็นแค่โซนที่เมมเอาไปที่เต้เต้นนมา คือถ้าเมมกินอ่ะ มันจะไปอยู่เหมือนแบบ มันจะไปอยู่ทางเนี้ย มันจะไปอยู่ทางเนี้ย เพราะตรงเนี้ยของกินตรงเนี้ยคือของกิน อ่า แล้วมันก็จะมีพื้นที่ที่ให้แฟนคลับอะยืนได้อีกชุดหนึ่ง อ่า บางคนก็จะไปยืนอยู่ฟากนั้น แล้วก็อ่า ไปยืนคุยยืนชนอะไรออ่า ย่างเงี้ย เป็นทางนั้นแทน แต่ถ้าแบบมาอยู่ตรงข้างหน้าโซนเต้นอ่ะ ก็คือก็เหมือนดูเมมเต้นจริงๆอ่ะ แล้วอ่า เมมเต้นอ่ะ มันก็จะไม่ได้มาแบบใกล้มาก มันก็จะยืนอยู่กระจุกกันตรงกลาง อ่า หรือไปแบบโซนตรงนี้ หรือไปอยู่บนเวทีเลยอ่า แล้วแต่ ทำไมเราไม่ไปอยู่ตรงแคทเทอริงอ่ะ กูไม่รู้กูก็อยากจะดูแบบเต้นไงว่าแบบอ่ะอ๋อ มึงจะมาเต้นมันจะมาอินเทอร์แอคอะไรขนาดไหน แต่สรุปก็คือถ้าเอาคุ้มสุดคุยเยอะสุดอ่ะก็คือต้องไปอยู่แบบหน้าโซนแคทเทอริงอ่ะเพราะอ่า ฟิลแบบเหมือนน้องยืนกินอ่ะ น้องอ่า ก็มันก็จะยืนอยู่มันจะเฉยมีความเป็นบัสลีหน่อยมันก็จะเหมือนน้องยืนกินไปเราก็อ่ะก็ตะโกนคุยชวนคุย แต่ถ้าแบบมาอยู่ตรงหน้าโซนที่เต้นอ่ะ น้องก็จะโฟกัสกับการเต้น ๆเยอะเยอะมากๆขนาดกูว่ากูยืนแบบถ่ายแบบโฟกัสจิวไว้อ่ะ มันอ่า ก็ยังมีช็อตได้แบบน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบเห็นคนอื่นที่เขาถ่ายกันได้เป็นช็อตเป็นไดอะล็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบอย่างตรงกลางอ่ะฟางแทบไม่เดินออกมาเลย เหมือนฟางก็คืออยู่แบบริมขอบมันจะเดินออกมาแล้วก็ถอยไปถอยมา อ่า เดินอ่า ของกินอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่า มันก็แปลกดี แต่ก็แค่รู้สึกว่าเหมือนพื้นที่มันดูแบบไอ้นี่เป็นนิดนึง แล้วก็เหมือนเรื่องของโฟลว์อะไรอย่างเงี้ย คือให้น้องพักกินให้เสร็จก่อนก็ได้ นึกออกว่าคือกูเลยมันเหมือนดูปาร์ตี้บริษัทอะมึง ที่เหมือนแบบ เข้าใจคือเก็ตฟิลอยู่ เราอยู่ในคอกอะที่เหมือนมาดูปาร์ตี้ เหมือนมาดูเมมกำลังเอนจอยกับปาร์ตี้บริษัท อ้าวที่ก็แบบ นี่ไงแง่มุมที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้เห็นไง ไม่แต่เราจะต้องการเห็นแบบนี้เหรอ แบบหมายถึงบางคว่านเรา ก็ชอบนะ บางคนก็ชอบเห็นเมมในเวอร์ชั่นที่เป็นธรรมชาติมากๆไงเราจ่าย6,800มาเพื่อดูเมมยืนกินข้าวอย่างนี้เหรออ้าหรือวว่าไม่แต่แบบอ่ะสมมตินะถ้าเกิดคือเพราะว่าเหมือนแบบสมมติถ้ามึงโอชิใครสักคนที่แบบ อืม แล้วแล้วมึงยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ แล้วน้องไม่มาหามึงเลยอ่ะ มึงจะรู้สึกยังไง ถ้าแล้วมึงคิไม่ดในรู้ด้มุวยมว่าเนี้ยน้องไม่อยู่ตรว่างไหน จะกิจกรรมไหนมันก็เกลือ แบบมึงไม่รู้ด้วยว่าน้องอยู่ตรงไหน มึงไม่รู้ว่าน้องอยู่ซ้าย มึงไม่รู้ว่าน้องอยู่ขวา หรือน้องอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะโอ้ยมึงจะรู้สึกยังไง อะไรอย่างเงี้ย คือกูรู้สึกว่า คือมันก็มีคนที่คุ้มมาก ๆ ที่เหเอมืออนแบบ เออเอ้ย คุยได้แบบกับทุกเมม มีช็อต มีซีนได้กับทุกเมมอะไรอย่างเงี้ย แต่กับเอบางอคนสมมติเขาอยากมาถ่ายแค่น้องเขาอะแต่น้องเขาอืไม่มรู้ไปยืนอยู่ตรงไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย กูรู้สึกอืว่าม มันก็จะดูไม่คุ้มกับบางคน อืแต่มถ้าคนไม่ได้คิดอะไรมาก กูก็อ่ะโอเค มีซีนแบบสมมติมึงต้องกดคูณ 5แล้วมึงถ่ายได้อะหรือคูณ 2แล้วถึงจะอ่ะโอเค น้องมองมาสักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ อ่า มันก็โอเคหรือว่าจนหลังๆก็คือกูถ่ายแต่เมมอื่นอ่ะ กูแบบใครแบบเต้นตลกกูถ่ายไว้ก่อน ถ่ายแบบจริง ๆ ถ่ายแบบสีเดี๋ยวไม่ตาคุ้มอะไรอย่างเงี้ยเออ อ่าเดี๋ยวแบบรู้สึกว่ากูอย่างน้อยกูมีช็อตอะไรสักอย่างแหละว่าอ่ะอ่ากูมาแล้วหรือแบบบางทีกูก็ไม่ได้ถ่ายเลย กูก็ยืนอยู่เฉยๆแบบเหมือนยืนกอดอกดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนน้องกูไปไหนไม่รู้ แบบอืมกูจะโบกยังไงไม่รู้จะทักจะคุยยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบคือมันก็คือในความรู้สึกอ่ะมันก็มีความที่ดี มีส่วนที่มันก็ดูเป็นกิจกรรมที่มันแปลกใหม่ดี เหมือนอืมามดูพนักงานบริษัทกำลังแบบอาทำฟแบเตอบร์ปาร์ตี้หปาลัร์งตี้จากจบงาเหมืนอนใหญ่มีเหมือนมี New Year Party หรืออะไรอย่างเงี้ย ที่มึงสมมติแบบ BNK เขาคงไม่มาเปิดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยให้อ่าแฟนคลับอ่าได้ดูสมมติเขาปาร์ตี้เขาก็ปาร์ตี้ในบริษัท เวลาอ่า ของเอาติ้งเข้าไปอะไรอย่างนั้นน่ะ แต่อือันม เนี้ยคือเหมือนเหมือนเสมือนมีความแบบได้จอยในเอาติ้งที่มีอ่า รั้วมีอะไรได้มีอินเทอร์แอคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็น้องก็เต้นตามแบบสไตล์ซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี แล้วก็มีในความรู้สึกของหลาย ๆ คนก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้ เพราะว่ามันได้คอนเทนต์เยอะอะมึง นึกออกว่าแบบอืม ถ่ายได้คุยได้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบบางอืคม นที่เขาก็ไม่ได้ลงมาเดินข้างล่าง หรืออะไรเท่าไหร่ เพราะว่าพอเสร็จอ่ะ พอสุดท้ายเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็เหมือนกระจายอ่ะกระจายน้องก็กระจายออกเข้าหลังเวทีหมด ก็จะมีบางคนที่เหมือนเต้นอยู่ตรงกลางอยู่แล้วที่อยู่ไอ้ตรงตัวยูที่กูบอกอ่ะเขาอ่า ก็จะมาบายรอบๆแบบวนรอบอะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วก็ค่อยอืเดินม กลับอะไรอย่างเงี้ย เออ คือหนูถาก็มประมาณนี้ หนูอืถาม มน้องหนูที่อยู่ข้างในเหมือนกัน6,800อ่ะก็อืแบม บเป็นไงบ้างอะคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็บอกว่าหนูอ่ะยืนอยู่ริมรั้วเลยพี่ อืม หนูก็เลยส่วนตัวหนูก็เลยรู้สึกว่าคุ้ม แต่ว่าอืม ถ้าคนที่เขาไม่ได้ยืนอยู่ริมรั้วแบบหนูอะหนูไม่รู้นะว่าเขาจะคุ้มหรือเปล่าใช่อืมันม ทุกคนมันยืนอยู่ริม มันไม่สามารถยืนอยู่ริมรั้วได้ มันจะต้องแบบใช่อยู่แถว 2แถว 3อ่ะอืมไอ้ที่ถ้าคนอยู่แถว 2แถว 3มันก็คงเซ็งที่มั้งอืที่ริมมรั้วมันน้อยมากมึง มันได้แบบ50 คนอ่ะ อย่างมาก เพราะว่าอืรั้วมันม เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเหมือนเราคือแล้วมันก็ต้องแบบแรนดอมด้วยอ่ะว่าไอเชี่ยเหมือนการที่มึงจะเข้าไปอยู่ตรงริมรั้วได้อ่ะ แต่มึงก็จะไม่รู้ว่าเมมมึงจะเดินมาไหมแบบอย่างกูอ่ะที่กูกะว่ากูยืนอยู่ตรงเนี้ยอืม ก็จะต้องเมมทุกคนมันน่าจะต้องออกมาเต้นตรงนี้แหละ อ่า ก็จะได้ฟิลแบบ มีเมมวนเวียนมา เพราะตอนแรกอะในความคิดกูอะกูเข้าใจว่า อ๋อ ไอ้พื้นที่ตัวยูตรงเนี้ยแปลว่า เดี๋ยวเมมคงเหมือนออกมาทีละชุดเปล่า แบบมาเต้นแล้วก็ชวนคุยเล่นเล่นกันเสร็จแล้วก็เหมือนเปลี่ยนอีกเซตหนึ่งมา แบอืบม เป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่มันอืกลายม เป็นว่าพอมันมาฟุ่มทุกเมมอยู่ตรงโซนแบบเดียวกันอะมันกลายเป็นว่าเหมือนพื้นที่ไอ้เหี้ยตัวยูอะมันก็จะมีเหมือนช็อตแบบว่างๆอีกอะเหมือนแบบ อืม เมมก็จะไม่ได้เข้ามาชิดขอบขนาดนั้น อืม แล้วก็จะมีพื้นที่แบบห่างแบบพอสมควรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ได้มาทุกคนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็เลยจะมีความที่แบบก็เกลือด้วยได้ด้วยผสมกันไป แล้วอืม การที่มึงได้โพซิชันไปแล้วอ่ะ ถ้ามึงจะไปย้ายที่อ่ะ มึงก็จะกลายไปเป็นคนแถว 2 แถว 3ของตรงโซนอื่น ซึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่จะแบบไม่เจอน้องหรืออะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็มีทั้งวินแล้วก็ไม่วินเนอะในความรู้สึกของกูที่แบบเหมือนได้ไปสัมผัสอะอืแต่ม บางคนก็อาจจะแฮปปี้มากแบบอย่างที่แบบแฟนเองบอกว่าเอ้ยแบบติดริมรั้วน้องเดินผ่านเยอะ ถ่ายได้ตลอดคุยเล่นได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีจุดเหมือนสวิตสปอตที่แบบดีมากๆ ตรงหัวมุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม หัวมุมระหว่างหน้าเวทีกับหัวมุมที่จะเข้ามาโซนตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย อืซึ่งม มันก็ฟีลลิ่งแบบวิ่งควายกันแหละว่าแบบโอเค พอเขากั้นรั้วเสร็จคนก็จะเริ่มเหมือนแห่ไปยืนแล้วไง อืไปม ยืนจองที่กันแล้ว ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรแหละ แบบเขาได้โพซิชันก่อนอะไรเงี้ย แต่ถ้าแบบใครที่เหมือนเพิ่งเดินมาหรืออะไรมาก็รับสภาพเอาว่าได้ตรงไหนอะไรเงี้ย บางคนเขาก็แบบไม่เข้ามาเลย เขาก็ยืนอยู่บนโซนบีอ่ะที่มันยกระดับอ่ะแล้วก็มองจากข้างบนเอา อือะไรม เงี้ยเหมือนมันก็แบบนั้นก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ย อย่างปงเลยอะถ้าตรงนั้นอะใช่ มันก็อาจจะได้ทักนะ เหมือนแบบว่า คือเพราะว่าเหมือนแบบถ้าน้องยืนอ่ะ เหมือนน้องก็บางทีก็จะมองข้ามออกไปไงนึกออกปะเพราะว่ามันก็จะมีคน เพราะว่าไอ้ข้างหลังโซนบีมันคือสูงกว่าไง อืม โซนที่สูงกว่า คือเหมือนแบบถ้ามองทะลุไปอ่ะ ยังไงก็เจอว่ามีคนยืนอยู่แถวหลัง ใช่แต่เข้ามันใจแค่เข้าใจ แต่มันแค่อาจจะเหมือนแบบ อุ๊ย โบกมือหายากหน่อย เมื่อเทียบกับคนที่ยืนอยู่ริมรั้วข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย หรือแบบได้ทักกันยากหน่อย อืม แต่ก็คิดว่าจริง ๆ อ่ะ มันอาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนพื้นที่แหละ มากกว่า ว่าแบบพอมันเอาไปติดอยู่หน้าเวทีด้วยอะไรด้วย แล้วพอเหมือนแบบมีของกินที่น้องแบบน้องก็หิวอ่ะ เหมือนแบบเพิ่งโชว์เสร็จอาจจะยังไม่ได้กินอะไร ก็มายืนกินอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่า เอ้ยมันเหมือนแบบ คือจะให้น้องมาโชว์หรือจะให้น้องมากิน หรือน้องสามารถทำอะไรได้ขนาดไหน อะไรอย่างเงี้ย คิดว่าพาร์ทเนี้ยเหมือนน่าจะเป็นการทดลองอะละมั้งครั้งแรก ที่แบบอาจจะยังไม่ได้มีสคริปต์อะไรไม่ได้วางอะไรแค่รู้สึกว่าอ่ะโอเคทุกคนไปจอยๆใครหิวก็กินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบอย่างแบบอันเนี้ยเหมือนแบบมีบางช่วงที่ได้คุยกับจิวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบก็คุยไกลๆนะเหมือนคุยด้วยแบบเหมือนการอ่านปากอะว่าแบบเหมือนมันก็ทำท่าแบบหิวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยชี้ไปทางซ้ายว่าแบบมันมีของกินนะไปกินดิอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วมันก็เลยเหมือนแบบชวนเพื่อนๆเดินไปเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนแบบไม่รู้ว่าโฟลว์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าในอนาคตมันมีงานอะไรแบบนี้อีกอ่ะก็อาจจะเหมือนปรับให้มันดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบให้น้องกินให้เสร็จก่อนเลยแล้วค่อยๆออกมาโชว์ทีละชุดหรืออะไรหรือยังไงมีช่วงให้คุยมีช่วงอะไรอย่างเงี้ยไหมเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบมาเต้นคือเหมือนน้องก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนแบบกูต้องเต้นหรือกูต้องกินหรือกูนั่งเฉยๆได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีแบบหมดไงว่าแบบน้องก็บางทีก็ขึ้นไปนั่งอยู่ไอ้ตรงที่บนเวทีอ่ะที่เป็นซ้ายขวาก็มีน้องเหมือนแบบไปนั่งกินเหมือนกันหรือนั่งบนลำโพงนั่งกินข้าวแล้วก็แค่คุยกับคนที่อยู่ตรงริมรั้วข้างหน้าสุดอะไรอย่างเงี้ยเออก็แปลกใหม่ดีเอาจริงโอเคก็ประมาณนี้ของ VIP แล้วก็หลังจากนั้นก็โอเค20:30จบก็คือแยกย้ายบายบายแยกย้ายกลับบ้านเป็นอันจบคอนเสิร์ตทั้งหมดรวมสละเวลาทั้งหมดแล้วประมาณ 6-7 ชั่วโมงได้ปะก็ถ้านับว่าบ่ายโมงใช่ไหม VIP ออก VIP จบ 20:30อ่ะ7ชั่วโมง7 ชั่วโมงครึ่งแต่มันก็จะมีพักไงพักแบบ1 ชั่วโมงได้ช่วงที่แบบ VIP ไปนั่งอยู่ในลาวจ์รอตอนแบบรอคนอื่นในโซนรับโปสเตอร์กับเมมให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะมาเริ่มโชว์ก็แบบ20:40อ่ะเพราะว่าตอนที่พวกมึงออกจากฮอลมันคือกี่โมงอ่ะ6 โมงก็นั้นก็ประมาณ1 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมงอ่ะที่ว่างๆอ่ะที่เหมือนแบบจะว่างๆระหว่างรอไฮบายเสร็จรอน้องมาแจกโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงแบบรีแลกซ์1.5 ชั่วโมงเรามาขมวดงานกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้3 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับคือเอาไงอ่ะคือถ้าเกิดแบบว่าในภาพรวมอ่ะในแง่ของการจัดการในแง่ของการตลาดการโปรโมทอะไรเงี้ยเนาะมันก็แพทเทิร์นเดิมเราว่าเขาก็ทำไปแก้ไปเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะมันจะคิดเราค่อยทำแบบคิดไว้หลายๆด้านแบบทางป้องกันทางแก้ไขอะไรแล้วก็คิดให้มันแบบถี่ถ้วนกว่านี้แล้วค่อยรีลีสออกมาไหมหรือจะทำไปแก้ไปเหมือนเดิมอันนี้ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะมันเป็นการตัดสินใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราก็คือเหมือนแบบพยายามลิสต์แบบปัญหาสิ่งที่เจอหรือวิธีการที่เขาทำแล้วมันดีมันไม่ดีออกมาให้แบบได้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนโชว์เราว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรมันเราว่ามันเราก็รู้สึกว่าโชว์ดีแบบว่าหมายถึงว่าน้องๆอ่ะตั้งใจเพอร์ฟอร์มครบถ้วนอะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะติดแค่ตรงที่เพลงแบบพวกแบบ Borderless มีอะไรตัววะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เอามาโชว์แล้วก็คือมึงใส่ให้โหวตด้วยมึงใส่ทำไมมึงก็เอาออกไปเลยดิแล้วมันก็คือเพลงพวกนี้มันก็คืออย่างนั้นมันก็มีคนโหวตอะแบบมีไรตัววะก็โหวตกันไปแบบ3,000 กว่าโทเค็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงแม้โทเค็นมันจะได้คืนก็ตามนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ Borderless โหวตได้อันดับ11มั้ง11, 12, 13มา11,000 กว่ามั้งที่ติดอันดับอะที่เห็นในประกาศผลในแอปนะมึงก็แบบมึงก็ลูกเล่นอ่ะมึงก็ลูกไม้เกินอ่ะว่าแบบคือถ้ามึงจะเอามาโชว์อยู่แล้วมึงก็ตัดออกไปเลยแบบว่าทุกเพลงยกเว้นเพลงในซิง17ก็ประกาศไปเลยตั้งแต่แรกก็ได้ว่าเพลงซิง17ทั้ง365ที่เป็นธีมซองBorder มิไรโตวะหรือไว้เจอกันนะของเพลงแก๊สอ่ะว่าจะมีโชว์ในงานนะอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะได้แบบว่าอ๋อโอเคกูจะได้แบบแพนถูกโฟกัสถูกอันนี้เหมือนแบบฟิลเหมือนแบบหลอกกินอ่ะแทงกั๊กไม่เหมือนหลอกกินอ่ะว่าแบบมึงก็โหวตมาดิสุดท้ายกูก็เอามาโชว์มึงซึ่งมันไม่ควรคือมึงควรประกาศมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์คือสุดท้ายยังไงถ้าสมมติBorderlessติดอันดับ10อ่ะมึงได้ดูBorderless 2 รอบเลยนะเว้ยหรือมึงจะมาตัดBorderlessออกทีหลังเหรอซึ่งถ้ามึงบอกว่าก็เฮียไปโปรโมทในงานอ่ะมึงก็ต้องมีBorderlessอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยว่ามึงก็คือก็เข้าใจแหละว่าตอนมึงจัดเซเลบมึงคงรู้ว่าแบบมึงจะเอาอันนี้มาหรือมึงไม่เอาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยกูแค่รู้สึกว่ามึงลูกเล่นเกินไปหน่อยอ่ะคือ มันสามารถประกาศได้ตั้งแต่ day one ที่มึงปล่อยลิสต์เพลงออกมาว่าในเบสเทนมีเพลงอะไรบ้างให้โหวตเนาะส่วนโชว์อื่นก็แฮปปี้ก็ดูแฮปปี้ดีดูมีประกาศอะไรแบบเยอะจริงๆตามที่เขาพูดตามที่ชิเฮนินพูดตามที่ฮูพูดว่าแบบไม่อยากให้พลาดเพราะว่าประกาศเยอะจริงแม่งก็ประกาศเยอะไปอ่ะเกินเยอะเกินอ่ะไม่หรอกแต่พอมันเป็น2วงด้วยอ่ะมันเลยมีความแบบอ่ะคอนเทนต์ฝั่ง BNK ชุดหนึ่งที่ต้องประกาศคอนเทนต์ฝั่ง CGM ชุดหนึ่งที่ต้องประกาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะพอมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอย่างเรื่องกัปตันวงเรื่องกัปตันทีมเรื่องซิงอัลบั้มใหม่หรือการประกาศสเตจขึ้นประกาศเมมเบอร์ขึ้นทีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมีความสำคัญหมดซึ่งมันก็เหมาะสมแหละถ้าเรามองว่ามันเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่จะเอามาประกาศอะไรพวกนี้อ่ะแต่แกแบบรู้สึกว่ามันกินเวลานานเกินไปมากๆแล้วก็ลึงโชว์ระหว่างโชว์อ่ะมันดูนานไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาร์ท VIP ก็รู้สึกว่าส่วนถ้าในส่วนตัวยังไม่ได้รู้สึกว่าคุ้มกับ 6,800 มากขนาดนั้นมันแค่ดูแบบตื่นตาตื่นใจกับthis is VIP lounge this is after party แต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าในมุมกูรู้สึกว่าถ้ากูได้สมมติเปลี่ยนอีแค่พวกเนี้ยเป็นแบบกูได้ของลายเซ็นน้องกูเข้าไปเซลฟี่เราได้คุยเยอะกว่าที่ยืนดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแฮปปี้กว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่แฮปปี้กับส่วนนี้มากกว่าหรือบางคนอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าไอ้เหี้ยอัปเตอร์ปาร์ตี้แล้วกูได้ซีนเยอะกูได้ช็อตเยอะมันก็คุ้มกันคนละแบบแล้วแต่มุมมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวก็แค่รู้สึกว่าเหมือนกูอาจจะเลือกโพซิชันยืนผิดแต่แรกอ่ะแม่งเลยเหมือนแบบกูก็เลยรู้สึกว่ากูก็ไม่ได้คุ้มอะไรเท่าไหร่กับการที่ได้ยืนถ่ายตรงนั้นถึงแม้จะอยู่แถวหน้าสุดก็เหอะแต่น้องมันแบบไม่ได้มาถึงทุกเมมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนการโชว์ใน After Party ก็อย่างที่บอกแค่รู้สึกว่าเหมือนมันดูไม่มีสคริปต์เกินไปหน่อยคือเข้าใจแหละว่ามัน After Party แหละแต่ก็มีสักนิดนึงมีแพทเทิร์นมีอะไรให้รู้สึกว่าอ๋อมันเซอร์วิสแบบทุกคนได้เท่าๆกันได้ทั่วๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นการบ้านที่ให้เขากลับไปแบบว่าลองดูว่าแบบถ้าครั้งหน้าอยากจะทำอะไรแบบนี้อีกอ่ะมันมีอะไรที่น่าจะปรับหรือจูนให้มันแบบว่าน่าสนใจกว่านี้ตั้งแต่เรื่องไฮบายที่มีปัญหาเรื่องขึ้นลงบันไดหรือของที่กินโชว์ที่โชว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะโฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้รับอันนี้ในมุมมองกูนะคือถ้ามองในแง่ว่ามันเป็นโชว์หนึ่งเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งอะนี่ว่าไม่ได้แย่ไม่ได้เป็นโชว์ที่แย่ไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตที่แย่หลายอย่างก็ดีแต่ว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องเสียงเรื่องซาวด์มิกซิ่งอะไรที่มันแบบเป็นมาทุกงานน่ะถ้ามันแก้ได้มันก็จะดีแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ชาติไหนมึงจะแก้ไอ้เหี้ยแบบทุกคลิปอ่ะมึงไปย้อนดูได้ไม่ว่าจะสเตจเล็กสเตจใหญ่สเตจนอกสเตจเก็บตังค์สเตจฟรีมึงเจอปัญหาเนี้ยทุกงานจนแบบเบื่อที่จะพูดอ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอมันหงุดหงิดอ่ะมันเสียอรรถรสในการชมแต่โดยรวมของการดีไซน์โชว์อะไรเงี้ยมันเป็นโชว์ที่ดีแต่ถ้ามองในมุมว่านี่คืองาน Request Hour กูว่ามันรสชาติมันจืดความตื่นเต้นในการลุ้นแต่ละระดับแต่ละอันดับอะไรเงี้ยมันน้อยไปเพราะว่ามันรู้ตั้งแต่มันมีความรู้ก่อนมาซะเยอะพอมันเป็นระบบโหวตด้วยโทเค็นอะไรต่างๆมันทำให้การคาดเดาหรือความตื่นเต้นมันน้อยแล้วก็ไอ้ฟีลลิ่งของการแบบได้เห็นเมมเบอร์แบบนั่งลุ้นแล้วก็เอ้ยเชียร์เพลงกูว่ะแล้ววิ่งลงมาอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ไม่ถึงด้วยข้อจำกัดหลายอย่างจำนวนเมมเบอร์หรือการวางซีเควนซ์อะไรเงี้ยหรือว่าเพลงที่แบบมันได้มันดันเป็นเพลงที่โหวตเนาะพอมันได้แบบเป็นเพลงของวงเดียวกันเยอะแล้วจำนวนเมมเบอร์มันก็ต้องหมุนเวียนอ่ะมันก็เลยทำให้แบบไม่สามารถแบ่งคนมารับชมโชว์ได้อย่างอันเนี้ยตามที่มันควรจะเป็นแล้วก็รสชาติของดนตรีสดเทียบกับงานที่มันผ่านมาผมรู้สึกว่างานนี้มันไม่ไปถึงไม่ถึงเท่าไหร่ใช้ data ช่วยซะเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ท่อนไอ้เพลงที่ถึงมันก็ถึงจริงนะไมชิกะมันพุ่งพล่านมากนะรูเมอร์มันพุ่งพล่านนะหรืออิวาเกะผมว่าก็ดีแต่ว่ามันน้อยไปนิดนึงอ่ะมันน้อยเมื่อเทียบกับความคาดหวังอ่ะแล้วก็ไอ้ส่วนที่ใช้ backing track ก็พังไปซะเยอะอะไรเงี้ยมันเลยสำหรับผมงานนี้เรื่องซาวด์เรื่อง mixing เรื่องอะไรต่างๆผมให้สอบตกแบบคะแนนตัวแดงอ่ะ ดีไซน์โชว์ทำให้เซอร์ไพรส์ได้หลายอัน แต่ว่าพอถั่วออกมาแล้วก็เฉเป็นงายนหนึ่งที่ โหถ้าเทียบกับราคาบัตรก็ ๆถือว่าผมแพงว่าผมให้ผ่านได้ยากอะอืมแล้วก็อย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้า ด้วยราคาที่มันเป็น3 เรนจ์อะ6,8004,8002,500เนี่ยราคา4,800ดูไม่ใช่ราคาที่เขาตั้งใจเอามาขายอะ อืม เป็นราคาที่ผลักให้คุณไปข้างหน้า หรือไม่ก็ถอยไปข้างหลัง อืมซึ่งยิ่งใครที่ได้ซื้อ2,500แล้วได้รับประสบการณ์แบบเนี้ย งานต่อๆไปอะบัตรโซนเนี้ยมันก็จะยิ่งขายดีมากขึ้น เพราะมันดูคุ้มมากกว่า ที่จะไปซื้อบัตรราคากลาง อืม ใช่คุ้มมาก แล้วก็ เอ่ออืม อย่างที่บอกประกาศยาวไป มัน มันน่าจะเพราะว่ามันมีเรื่องต้องประกาศเยอะ แต่ผมคิดว่าซีเควนซ์ไม่จำเป็นก็เยอะจริงๆอ่ะ อย่างที่บอกว่า365ถ้าจะมีซีเควนซ์ของเขาอยู่แล้วอ่ะ ก็ไม่น่าเอาไปแปะข้างหน้า แล้วก็ไม่น่ามีมาร้องปิดท้ายอะไรเงี้ยมัน อืม อืมมันมันดูซ้ำซ้อนไปหน่อย MC บางช่วงถ้ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็ แต่มันก็อาจจะจำเป็นทุกช่วงที่ต้องยัดเข้ามา ในการเปลี่ยนชุดในการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะมันมีหลายแผลที่รู้สึกว่าเป็นแผลเดิมๆ แผลซ้ำๆที่ อย่างที่โบ๊ทบอกว่าถ้าเขาได้ฟังฟีดแบ็กแล้วเขาเอาไปแก้ มันก็จะดี แต่ผมคิดว่า มันมีหลายเรื่องเหลือเกินที่เราพูดกันทุกคลิป อืมอืจมนไม่รู้ว่าเขาผมเชื่อว่าเขาฟังฟีดแบ็กนะแต่เขาเลือกว่าเขาจะแก้อันไหนเขาจะไม่แก้อันไหน บาอืงม อันมันก็สุดวิสัยที่จะแก้ บางอันก็รู้สึกว่าไม่กูพอใจแบบนี้อะไรเงี้ยว่ากันไปครับ นี่คืออีกหนึ่งงานที่ผ่านพ้นไป แล้วก็ อืม ถามแฟนเพจดีกว่า ในตอนที่ประกาศราคาบัตรคุณดูเจ็บปวดหัวใจอ่ะ แต่พอผ่านพ้นงานมาแล้วคุณรู้สึกยังไงกับงานนี้ คือก็ยังรู้สึกว่ามันแพงไปอยู่ดี เพอืราะม ว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบบัตรมันสามารถถูกกว่านี้ได้นะอะไรเงี้ย อืมแต่ถ้าถามว่าตอนที่เราดูจนจบคอนเสิร์ตแล้วอ่ะ เราพูดออกมาว่าแบบโอ้โหกูนั่งสะคุ้มเลยเราพูดแบบนี้นะกูนั่งสะคุ้มเลยอ่ะเพราะว่าแบบถึงเราเป็นแค่แบบบัตร2,500แล้วเราแบบต้องออกก่อนอ่ะ แต่อืเราม รู้สึกว่าแบบโหกูนั่งจนแบบเก้าอี้ยุบอ่ะอืม ก็มันนั่งนานมากจริง ๆ จนแบบว่า หรือว่าจริง ๆ แล้วว่ามันคุ้มวะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าแบบถ้าเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรนะเรามองว่ามันคุ้มถ้าเทียบกับบัตรอื่นเว้ยใช่อันนี้รู้สึกแบบนั้น ใช่ มันคุ้มถ้าเทียบกับบัตรอื่น แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าแบบแล้วเราจำเป็นต้องจ่าย2,500เรารู้สึกว่าไม่จำเป็น เพราะว่าคือยังไงแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันทั้ง2,500ทั้ง4,8006,800อะไรเงี้ยมันเกินจำเป็นไปอยู่ดี เราไม่แน่ใจว่าการยัดเบเนฟิตเข้ามา แบบนั้นนะมันแบบมันดีต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยก็เลยหลาย ๆ คนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้ว มันดีอยู่แล้วจริงๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบหรอ อันนี้มันดีแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเอาอย่างที่ออฟฟิเชียลเขาบอกว่า เนี่ยเราเพิ่มห้องน้ำให้ด้วยนะเพิ่มห้องน้ำให้มันดี แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าอะไรอ่ะคือ ป้ายบอกร้านอาหาร อันอืนั้นม อ่ะ คือถ้าไม่มีใครสังเกตอะก็จะไม่เห็นว่ามันตั้งอยู่คือเขาโฆเราษไม่ณาเหรอว่าเป็นการปรับปรุงงาน ใช่มีเขามีมีในไลน์ในเขาไลน์พูเขาดพูดเขาเลย พูดเขาในพูดไลเขาน์พูเขาดพูว่าด แบบ มีปเอระอ กาศมา ใช่เขาพูดเลย แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีทาอะไรนะป้ายบอกทางไปร้านอาหารด้วย ซึ่งแบบไอ้ป้ายนั้นน่ะมันแบบตั้งเป็นแบบไวนิลใหญ่ ๆ เหมือนฟิลเหมือนแบบคาเฟ่แล้วมีไอ้ป้ายสีชมพูอะที่เมมมายืนถือน้ำอะมันเป็นอืมป้ายอืแบมบนั้นแหละ แต่ว่ามันตั้งอยู่ตรงแบบตั้งอยู่ข้างๆอินฟอร์เมชันอะที่อยู่อืใกมล้ๆบันไดอีกทีหนึ่งอะบัอืนไดมทางลงอะแล้วคำเราถามรู้สึก เพื่อ คือเราอ่ะ คือเก็ตไหมว่าแบบสมมตินะ ว่าเราเดินทางมาถึงตอนประมาณ11 โมง แล้วเราตรงนั้นนะคนเยอะมาก ก็ยืนกันแน่น แล้วก็เราเดินไปเอาบัตร เราเดินไปเอาบัตรเสร็จปุ๊บ เราเดินออกมาจ้อแจ้กับเพื่อนนิดหน่อยแล้วเราก็สังเกตว่าอ่ะตรงนี้มันป้ายบอกร้านอาหารนี่นะแต่ว่ากูจะต้องเข้าหอแล้ว อืมมันก็เลยแบบ มันช่วยอะไรกูได้เนี่ย อะไรอย่างเงี้ย ไอ้คือแบเหี้บยมันไม่มีประโยชน์เว้ยสิ่งที่มันจะโม้ว่าเป็นเบเนฟิตได้อะมันควรจะเป็นร้านอาหาร มันควรใช่ จะเป็นแบบฟู้ดทรัคควรจะเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่ป้ายบอกทางไปร้านอาหาร แล้วป้ายบอกทางไปวางตรงนั้น มันไม่ถูกต้อง แกเอามาวางข้างหน้าหน่อยก็ได้ มึงทำเป็นโพสต์ใน Facebook ได้ไหมจริง ป้ายบอกทางไปร้านอาหาไม่รเนี่ย ไม่โพสต์ใน Facebook ด้วยอย่างน้อยแบบโพสต์ให้คนเขาศึกษาหน่อยก็ได้วางแผน เดี๋ยวจะมาเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยอืม ทำเป็นแมทก็ได้คาเฟ่วันเกิดกูยังทำแผนที่ละเอียดกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยจริง ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเห็นป้ายที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจทำกราฟิกมาให้หรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ไม่เห็นตอนไปไม่ได้สังเกตด้วยไม่มีประโยชน์เลยคือถ้าเกิดว่าน้องที่มาด้วยกันไม่ชี้ให้ดูว่าแบบอ๋อนี่เหรอป้ายร้านอาหารเราก็คงจะแบบเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยกูเกิดแทนแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยตอนที่มันออกมาไลฟ์อ่ะมันเหมือนมันคงคิดไม่ทันอ่ะว่าแบบไอ้ที่มึงเคยรับฟีดแบ็กไปตอนงานจับมือเมษาบอกว่าเอ้ยว่าจะเอาไปปรับปรุงอ่ะเหมือนมึงยังคิดไม่ออกว่าเอ้ยเหี้ยแล้วกูปรับปรุงอะไรได้วะ แล้วแบบพอเหมือนแบบพอเหมือนคนแม่งด่าเยอะๆว่าแบบทำไมแม่งเลือกที่นี่อีกแล้วอะไรเงี้ยแม่งเลยแบบเนี่ยเดี๋ยวกูเพิ่มป้ายร้านบอกอาหารอะนึกออกว่าเหมือนแบบกูเพิ่มป้ายให้ออกมาก่อนอะเหมือนแบบเอามาก่อนตอนงานอะฝนมันไม่ได้ตกช่วงเข้าช่วงออกใช่ไหมใช่ช่วงเข้าไม่ตกช่วงออกมีถ้าเกิดโซนเบียร์นะหนูออกไวใช่ปะหนูออกไวปุ๊บหนูไปเข้าน้ำมีหยดใส่หัวอยู่หลายหยดอยู่ซึ่งตกอยู่บ้านลองจินตนาการว่ามันเป็นช่วงเนี่ยฝนตกแรงๆเหมือนวันสองวันก่อนเริ่มงานเมื่อวันเสาร์ว่าฝนตกแรงมากนะโซนนั้นนะน้ำท่วมโซนปู่เจ้าโซนลาซานนะน้ำท่วมนะมึงคิดดูดิว่าถ้าวันอาทิตย์ฝนตกแบบนั้นนะมึงทำไงกันวะโอ้โหถามว่าคนที่เขาจะไปคอนอ่ะเขาจะไปยัดกันอยู่ที่ไหนก่อนจริงคืออย่างน้อยอ่ะรับฟีดแบ็กไปอ่ะสิ่งแรกที่ต้องแก้น่ะคือเรื่องนี้นะเพราะว่าตอนเมษามันไม่มีที่หลบแดดin a way ไม่มีที่หลบแดดเท่ากับไม่มีที่หลบฝนนึกออกปะถ้าฝนตกหนักๆทำไงทำไงคุณพี่คุณโชคดีขนาดไหนฝนไม่ตกชิบหายอ่ะปะไอ้เหี้ยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะตั้งราคาเนี้ยยังไงก็ยังรู้สึกว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาให้มาเลยนั่นแหละถ้าถามจะเอาคุ้มอะไรคุ้มได้นั่งนานแค่นั้นแหละอ่ะอยู่ในฮอลล์นานๆคุ้มดูอะไรคือแล้วอย่างเรื่องโชว์อย่างเงี้ยเราชอบโชว์อยู่แล้วเราชอบดูคอนเสิร์ตเราชอบเห็นน้องๆได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยเราแฮปปี้เราให้พี่ทุกเพลงอยู่แล้วแบบมีความสุขถึงแม้ว่าแบบบีทมันจะแบบเคี้ยมากก็ตามคือแบบคือตอนนั้นถึงกับต้องแบบมองหาว่าแบบมึงลำโพงมันอยู่ตรงไหนบ้างวะคือมึงแบบมึงเปิดเสียงดังหรอหรือว่าอะไรแบบจังเหมือนจังหวะมันตีกันทั้งที่ฮอมันกระจิ๊ดเดียวอ่ะคือไม่รู้ว่ามึงเร่งเสียงไปทำไมอะไรเงี้ยจนแบบคือพี่ข้างๆหนูเขามีจุกอะไรสักอย่างใส่ในหูเขาบอกว่าเอาไว้มันเป็นจุกที่ว่าช่วยให้ที่มันทำให้เสียงดังๆอ่ะช่วยให้เสียงดังมันเบาลงอ่ะอะไรสักอย่างอ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าเทียบช่วยไม่ได้เลยอ่ะเสียงดังมากอะไรเงี้ยโหนี่แต่รู้เอียปะคือมันแย่มากจริงๆคืออย่างที่หนูบอกตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละว่าแบบไอ้ที่มันแย่สุดอ่ะก็คือคิโนะเว้ยสำหรับคิโนะโยริอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ดนตรีสดแต่มันกลายเป็นบีทมันตีกันตุ้มตามตุ้มตามจนกลายเป็นเมมต้องเต้นเร็วขึ้นอ่ะเหมือนมาชาเลนจ์คูณ2ให้แฟนคลับดูอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่โอเคไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับดนตรีกับซาวต่างๆทั้งหมดนี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องการประกาศอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าตอนที่ CGM เขาประกาศเขาก็ประกาศเยอะเนาะประมาณหนึ่งเราก็ยังมีแอบคิดอยู่ๆก็มีแว็บหนึ่งคิดขึ้นมาว่าลืม BNK ไปแล้วจนกระทั่งพอ BNK ขึ้นมาประกาศบ้างลืม CGM ไปแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันนานถึงขนาดนั้นเลยอ่ะแบบอ้าวแล้วแบบคือเขาเรียกว่าไงวะมันถามว่ามันเยอะแล้วมันเซอร์ไพรส์ไหมมันก็มีเซอร์ไพรส์เพราะมันเป็นประกาศไงมันคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ว่าพอมันนานเข้าเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยตื่นเต้นกับมันเราอ่อมมากเราอ่อมแบบเราดีใจแบบเฮ้ดีใจอะไรเงี้ยแต่แบบเดี๋ยวกูค่อยไปดีใจต่อทีหลังก็ได้มึงรีบโชว์เถอะอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวกูไปดีใจต่อในทวิตก็ได้เดี๋ยวกูไปเมาส์กับเพื่อนต่อข้างนอกหน่อยช่วยจบเถอะอะไรเงี้ยเอาออกมาเต้นต่อได้ละอะไรเงี้ยมันเหมือนมันนานเกินไปส่วนช่วง MC ก็ถี่ไหมก็ถี่จริงแบบพี่พูดก็คือมันก็ถี่จริงแต่ว่าเรามองว่าแบบ MC อ่ะถ้าเอามาคั่นอ่ะมันก็คั่นได้แต่ว่าถ้าเอามาคั่นโดยที่แบบเมมเบอร์ที่เอามา MC เขาไม่ถนัดด้านเนี่ยมันก็ก่อยนะเพราะว่าบางช่วงที่แบบเอามาคั่นแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เลือกมายังไงหมายถึงว่าแบบเขามีการปิ้งยังไง เขามีการเลือกยังไงในการเอาเมมเบอร์มาอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าช่วง MC ที่สนุกที่สุดคือช่วงที่เป็นมีเอิร์นใช่ไหมมีฮูปมีอะไรตอนเซตตรงนั้นแล้วก็มาอีกทีก็แองเจิลที่รู้สึกสนุกที่รู้สึกว่าโอเคไม่อ่อมรู้สึกแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนช่วงที่เมมนั่งดูด้วยเพลงเนาะที่มันแบบกลายเป็นว่าเซตลิสต์ของเพลงมันก็ติดกันหรืออะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ฝั่ง CGM เขาไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็น่าเสียดายในมุมถ้าเราเป็นแฟนคลับ CGM แล้วก็คงอยากจะเห็นรีแอคชั่นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาฝั่ง BNK อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นน้องแบบหน้าเดิมๆที่แบบเขาไม่ได้ขึ้นหลายเพลงเงี้ยเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเสน่ห์ของดีเคสมันคืออะไรก็คือการที่มันมีเมมมารีแอคอยู่ข้างๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีภาพจำจากดีเคสครั้งแรกเงี้ยเรารู้สึกแบบมันสนุกมากไอ้ตรงนั้นนะมันแบบคือมันก็มีบางช่วงที่เราดูโชว์แล้วตาเราก็แบบหันไปโฟกัสกับข้างๆตรงที่เมมรีแอคอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนคีสวาใช่ไหมเราดูอยู่แล้วทีนี้เราเหมือนห่างตาเราไปเห็นกับเมมเบอร์เหมือนแบบอินเนอร์ตามสามคนนั้นนะคือยืนแบบอยู่ๆก็สะบัดผมแข่งกันก็ไม่รู้ก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขำขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอันนี้มันก็เป็นเสน่ห์หนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการจัดผังที่นั่งรู้สึกว่า 2,500 โซน B เนี่ยสูงเกินจำเป็นไปหน่อยรู้สึกว่าแกมันสูงที่หมายถึงว่าหนูไม่ได้พูดเล่นเลยนะที่บอกไปเต้นกับเมมได้คือมันพอดีเวทีเลยอ่ะพอดีเวทีจนงงว่าแบบคือหนูสามารถแบบนั่งขี่คอโซน A ข้างหน้าได้เลยอ่ะนั่งขี่คอนั่งค้ำหัวไปเลยข้างหน้าหนูแก่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้หนูนั่งค้ำหัวแล้วแบบพอยิ่งมีรั้วอยู่ข้างหน้างูสบายมากหนูพาดขาช้ำเลยอ่ะคือมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันสูงเกินจำเป็นไปหน่อยเพราะว่าหนูอ่ะสิ่งแรกที่หนูคิดเลยพอหนูได้ไปเห็นที่นั่งหนูก็คือว่าแบบเชี่ยหนูหันไปมองข้างหลังเลยว่าข้างหลังเขาเห็นอะไรวะโซน C อ่ะขึ้นมาจากโซน B อ่ะนิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวที่หมายถึงว่าแถวหน้าสุดของโซน C อ่ะลูกตาน่าจะโผล่พ้นหัวคนข้างหน้ามานิดนึงอ่ะแต่ในขณะนั้นอ่ะเวทีมันอยู่พอดีกับโซน B อ่ะเพราะงั้นอ่ะโซน C แน่นอนว่าต้องสูงกว่าเวทีแล้วพอสูงกว่าเวทีปุ๊บคนที่จะเห็นน่ะมีแค่โซน C แถวแรกอ่ะแถวสองอาจจะปะปลายแถวหลังขึ้นไปไม่เห็นแน่แล้วก็โซน B อ่ะถ้าไม่แถว1 2 3อะไรอย่างงี้มั้งข้างหลังไปก็คงคิดว่าไม่เห็นเหมือนกันแล้วก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเวทีมันเตี้ยไปป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเวทีมันควรสูงขึ้นมั้ยแต่ก็แบบถ้าเวทีสูงขึ้นอ่ะคืออย่างพี่โบ๊ทก็คือต้องยืนดูอ่ะไม่เห็นแน่ก็คือแบบแถว VIP แถว A คือไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเพราะงั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดคอนนี้คือเปลี่ยนที่ค่ะที่นี่มันไม่เหมาะกับการจะมาจัดอะไรแบบนี้เลยจริงๆมันไม่พอดีมันไม่บาลานซ์อะไรเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มกับอะไรวะมันคุ้มกับการที่เราได้ดูเพลงเกือบทั้งหมดของ BNK อ่ะกับของ CGM ด้วยนั่นแหละคือเราได้มีเวลาผูกพันฉันแฟนคลับเมมเบอร์กันนานมากอ่ะจนแบบคุ้มก็ได้วะแต่ให้เลือกก็ไม่คุ้มสุดท้ายแล้วเราก็ยังรัก Request Hour ของครั้งแรกมากกว่าโอเคตอนนี้ที่เราชอบที่สุดโอเคเดี๋ยวนิดนึงออนไลน์นิดเดียวเสียงตอนแรกที่แอลกับนานาขึ้นมาประกาศเบามากเบาแบบเบาจนแทบไม่ได้ยินอะไรเลยเร่งทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ยินจนต้องแบบลองปิดแล้วเปิดใหม่ก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีจนแบบว่าพอมากลางๆมันก็เริ่มดีขึ้นจนแบบว่าโอเคเดี๋ยวลองใส่หูฟังดูมันอาจจะช่วยขึ้นไปๆมาๆก็เสียงเบสก็แบบเวลาเราฟังมันจะได้ยินเสียงแบบมันดังเกินไปมันจะมีเสียงแตกถูกไหมนั่นแหละจนแบบว่ากูฟังอยู่อย่างไงแล้วกูแบบได้ยินเสียงแบบในหูฟังกูกูเลยแบบต้องเลือกที่จะลดแบบวอลลุ่มลงมาอะไรประมาณนี้แหละแต่โดยรวมมันก็โอเคแหละพูดกันไปหมดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกก็ออนไลน์ก็โดยรวมก็น่าจะเป็น350 บาทที่คุ้มมากๆเพราะว่า5ชั่วโมงแล้วยังดูย้อนหลังได้อีกอีก7วันมั้งใช่ก็ประมาณนี้แหละออนไลน์ไม่มีอะไรมากก็ถือว่าแก้จากครั้งที่แล้วก็โอเคอยู่เรื่องสัญญาณเสียงอะไรเงี้ยกลายเป็นโซนที่คุ้มที่สุดในงานนี้ไปเลยใช่ดูอยู่บ้านได้ด้วย นอนดูสบายแต่ว่าชื่นชมอีกอย่างนึงคือเป็นคอนที่จอไม่ดีเลย์ดีเลย์นิดนึงหรอดีเลย์นิดนึงดีเลย์เดียวแต่เหมือนมันตัดซีนดีขึ้นนะคือถามว่ายังแกว่งอยู่ไหมมันก็ยังแกว่งดูแหละด้วยเรื่องการตัดภาพอะไรอย่างเงี้ยนะพอดูออนไลน์อ่ะมันก็ยังมีแกว่งอยู่บ้างหัวขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบรับได้ไม่ได้เยอะขนาดแบบรอบที่แล้วอะไรเงี้ยของคอนเฟอ่ะกูชอบที่ตากล้องอ่ะเขามีสมาธิมากมันมีช็อตหนึ่งที่มันแบบจับโคลสหน้าอาหลีแล้วอาหลีเหมือนพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ซุดลงไปอ่ะแบบก้มลงไปกล้องไม่คิ้วตามอ่ะคือแบบมันเป็นจังหวะที่มันaccidental มันคิดไม่ถึงอ่ะแต่เขาพยายามจะทิ้วตามลงไปเพื่อเก็บแต่มันก็ไม่ทันหรอกนะมันไม่ทันหรอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาพยายามจดจ่ออยู่กับคนที่เขาถ่ายอ่ะซึ่งดีขึ้นนะดีขึ้นเอาจริงออนไลน์ดีขึ้นกว่ารอบของคอนเฟเยอะมากในส่วนตัวก็แล้วให้คะแนนกันไหมหรือว่าพอแค่นี้แหละเยอะแล้วไม่รู้จะให้ยังไงอะคะแนนขอถามนิดนึงว่าพี่ที่นั่งโซนเอฝั่งขวามันเป็นยังไงอะคือเขาเรียกว่าไงว่าหนูไปเห็นโพสต์นึงใน Twitter เขาเหมือนด่าว่าแบบมึงได้มานั่งดูตรงนี้ไหมว่ามันเหี้ยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเวทีมันเอียงมาทางซ้ายเยอะหรอวะหรือว่าอะไรเงี้ยไม่พี่ว่าเฉยๆในพอยว่าเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาไม่น่าจะเป็นปัญหาขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองไม่เห็นก็คือโดนบังของพวกพี่อาจจะโชคดีตรงที่มันไม่ค่อยมีคนโซนที่เรานั่งมันจะแบบนั่งสบายสบายหลวมๆแต่ว่าถามว่าแบบเวทีมันเอียงรู้สึกว่าเวทีมันเอียงขนาดนั้นไหมก็ไม่คือเขาอาจจะแค่ต้องการจะเห็นเมมเบอร์ที่นั่งตรงบันไดสแตนฝั่ง BNK แต่เขามองไม่เห็นเพราะมันไกลแต่ถามว่าดูโชว์บนเวทีได้ไหมดูได้ไม่ได้ไกลแต่ว่าถ้าโดนบังก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเก้าอี้วางชิดกันเกินไหมชิดเพราะว่าหนูอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคือหนูเห็นแบบแทบทุกอย่างของฮอลล์อ่ะแล้วก็เลยสังเกตเห็นโซน A ฝั่งซ้ายที่แบบขอโทษครับเต็มไปด้วยคนมีน้ำมีนวลแล้วกันแล้วเขาก็นั่งกันแบบเหมือนนั่งสับวางอ่ะไหลชนไหลแบบหนีบกันอ่ะบางคนก็แบบยอมไม่นั่งพิงอ่ะเพื่อให้อีกคนนั่งพิงได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันชิดไปหรือเปล่านะหรือนี่คือปกติหรือมันผิดที่แฟนคลับที่เขารับประทานอาหารเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฝั่งขวาหลวมกว่าเยอะสบายกว่าเยอะฝั่งซ้ายคือแบบแน่นจนงงว่าสรุปแล้วมันเก้าอี้มันแน่นไปหรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยถ้ามันจะขยับก็คือจะเพิ่มระยะห่างระหว่างเก้าอี้ข้างๆนิดนึงใช่ก็ด้วยลักษณะฮอลแหละอาจจะแบบได้ประมาณนี้แหละจะทำอะไรเยอะกว่านี้ไม่ได้แหละโอเคพอเรามาล่ำลากันดีกว่านะจ๊ะก็สำหรับงาน Request Hour นะครับใครที่ไปดูมานะครับแล้วก็มีประสบการณ์อย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกับเราไว้ข้างล่างใครที่ไม่ได้ไปดูแต่ว่ามีประสบการณ์ได้ดูออนไลน์หรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ไป Request Hour ครั้งก่อนมาหรือเคยดูของญี่ปุ่นมาก็มาแชร์กันไว้ข้างล่างนะครับคิดเห็นอย่างไรรวมทั้งประกาศต่างๆในงานนะครับคิดเห็นอย่างไรก็มาแชร์ไอเดียกันไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมดูมันตรงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราวลช.ด้วยอย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับพวกเรานะครับทำให้ยอดซับของเราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ภายในสิ้นปีนี้นะครับถึงพันสักทีเถอะขอร้องนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของเราต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะทำอะไรกันคุยกันเรื่องอะไรอีกนะครับก็อยากให้แวะมาคุยด้วยกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณแฟนพี่เอ็กที่อุตส่าห์สละเวลามา4ชั่วโมงนะฮะหลังจากที่เมื่อวานสละเวลาไป7ชั่วโมงแล้วมานั่งคุยกับพวกเราต่อขอบคุณมากยินดีครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย